สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามคุยกับบัญชานะครับในเพจของ Facebook B Time ซึ่งเราก็จะเจอกันเป็นประจำนะฮะประจำพักหลังๆนี่รู้สึกเราจะมากัน11โมงแล้วนะฮะดูเหมือนจะเป็นเวลาแบบปกติของเราซะแล้วนะครับก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าอยากจะมาสัก10โมงครึ่งนี่นะครับแหมเพลงไตเติ้ลเราก็ทำงานตลอดเวลาแสดงว่าคึกจริงๆเลยนะครับครับสำหรับวันนี้นี่นะครับข่าวสารต่างๆก็ยังคงแวะเวียนกันเข้ามาอย่างชนิดที่ต้องมาเล่ามาคุยมาสื่อสารกันฟังกันเป็นประจำนะครับเพราะว่าณขณะนี้เนี่ยเราแทบจะไม่เชื่อหรือว่าเหลือเชื่อกันก็ไม่รู้ว่าตัวเลขนั้นยังคงทำสถิติกันแบบชนิดที่เหลือเชื่อครับ14,000เข้าไปแล้วนะครับสำหรับช่วงเช้าวันนี้ใครที่ติดตามมาในเพจ B Times ของเราเนี่ยเราก็โพสต์ขึ้นมาแบบปัจจุบันทันด่วนกันเลยเพราะว่าได้ข้อมูลปั๊บกรองกันปั๊บขึ้นทันทีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องราวที่ต้องติดตามกันหลายอย่างนะครับข่าวสารที่เข้ามาในตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นอย่าลืมครับกดไลค์ฮะ Like Follow ShareFacebook B Times นะครับอันนี้หลักๆเนื้อๆเน้นๆกันเลยนะฮะเพราะไม่อยากให้แต่ละท่านนั้นพลาดข่าวสารอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากมุมมองของเราที่นำมาเสนอแล้วก็แน่นอนนะครับเกี่ยวกับเรื่องความคิดเห็นของท่านผู้ชมก็สำคัญที่สุดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นกดไลค์กด follow กดแชร์Facebook B Times แล้วคอมเมนต์ด้วยนะครับคอมเมนต์ความคิดเห็นของท่านข้อแนะนำของท่านนะฮะข้อเสนอแนะของท่านหรืออาจจะเป็นข้อมูลของท่านเข้ามาในช่วงที่เรากำลังพูดคุยข่าวสารกันตรงนี้ยินดีกันนั้นเลยนะครับแล้วก็ย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับชมสดๆเสร็จแล้วยังติดใจหรือใครพลาดสดแบบแห้งก็จัดให้นะฮะใน4ช่องทางของสื่อออนไลน์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น1 Facebook B Times ที่กำลังติดตามกันอยู่ตรงนี้ครับ2 YouTube B Times นะครับเข้าไปกดไลค์ Subscribe กดกระดิ่งกดเตือนนะครับสำหรับ YouTube ของ B Times กันนะครับช่องทางที่3ครับฟังเสียงไม่ต้องดูหน้านะฮะกับพอดแคสต์ B Times เท่านั้นเองนะครับโหลดแอปพลิเคชันตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ครับ Spotify หรือ Podbean เท่านั้นเองนะครับแล้วก็คีย์คำว่า B Times เท่านั้นก็จะเจอพอดแคสต์ B Times ครับและตบท้ายด้วยเว็บไซต์ของเรา www.btimes.biz นะฮะไม่ใช่ BIS นะฮะ BIZZ นะฮะแล้วก็ไม่ใช่ .com ด้วยนี่คือสิ่งที่เราจัดเอาไว้ให้ท่านผู้ชมพร้อมกันทุกช่องทางนะครับเห็นโจหัววันนี้แล้วใช่ไหมฮะสำหรับข่าวสารในวันนี้เดินทางกันมาถึงวันศุกร์ที่23กันแล้วนะครับหลายประเด็นฮะตอนนี้เป็นช่วงฤดูกาลก็ว่าได้ซีซั่นฮะเป็นซีซั่นของการหั่น GDP ประเทศไทยนี่มี2สำนักแล้วนะฮะและแต่ละ2สำนักก็มีประเด็นที่น่าสนใจกันทั้งนั้นสำนักหนึ่งหันลงไปเนี่ยเหลือไม่ถึง 1% ละอันนี้จากค่ายไบโพนะฮะส่วนอีกสำนักหนึ่งนะฮะ KKP Research เนี่ยบอกว่าเศรษฐกิจบ้านเราก็ต้องถูกหั่นอีกและการที่เรายังคงเจอปัญหาของการระบาดโควิด-19 และยืดเยื้ออาจจะต้องลากกับมาตรการปิดล็อกจะทำให้เศรษฐกิจไทยถอยหลังไปหลายปีเลยทีเดียวนะครับและที่สำคัญเปิดประเด็นใหม่ฮะส่งออกไทยฟื้นก็จริงแต่ฟื้นช้ากว่าชาวบ้านนี่ก็เป็นเรื่องที่ปวดหัวจริงๆนะครับอุตส่าห์เหลือเครื่องยนต์เดียวแล้วนะฮะสำหรับประเทศไทยส่งออกแต่ทำไมฟื้นช้ากว่าชาวบ้าน2ตอนนี้เนี่ยนะครับมุมมองวิเคราะห์ใหม่มาแล้วก็คือทุนจากต่างชาติไม่ว่าจะเข้ามาเล่นหุ้นก็ตามไม่ชอบเมืองไทยถอนออกนะฮะทุนที่มาลงทุนทางตรงในประเทศไทยก็ตอนนี้ชะลอถอยน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับนี่เป็นสถานการณ์นึงที่เมื่อไหร่ก็ตามที่โควิดคุมได้มันจะปวดหัวสำหรับการจะเรียกเขากลับมานี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นมุมมองวิเคราะห์ที่น่าสนใจกันนะครับและที่สำคัญนะฮะถ้าเรามองกันต่อไปเวียดนามตอนนี้กำลังจะขึ้นแท่นเป็นประเทศหรือฐานการผลิตวัคซีนแบบเทคโนโลยี mRNA และจะเป็นฐานการผลิตวัคซีนของค่ายรัสเซียสปุตนิก V โอ้โหเรื่องนี้น่าสนใจนะฮะเพราะภูมิภาคอาเซียนก่อนหน้านี้ก็ประกาศกันเยอะไปหมดเลยเอ๊ประเทศไทยประกาศว่าจะเป็นศูนย์กลางการผลิตวัคซีนของ AstraZeneca ถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมฮะส่วนสิงคโปร์นี่เขาขึ้นท่านว่าจะเป็นศูนย์กลางและก็ศูนย์จัดจำหน่ายด้วยของวัคซีน Pfizer นะฮะต่อมาเวียดนามก็ขึ้นแท่นแบบนี้เหมือนกันเกาหลีใต้ไม่ต้องห่วงครับเพราะก็บินเจรจากันเป็นที่เรียบร้อยจะมีฐานการผลิตของ Pfizer เกิดขึ้นที่นู่นด้วยหรือไม่อย่างไรนี่คือแต่ละจุดการแข่งขันของประเทศเหล่านี้ใช้ยุทธศาสตร์ของการผลิตวัคซีนเป็นเครื่องมือเศรษฐกิจใหม่แล้วนะฮะแต่ว่าศักยภาพแต่ละประเทศก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับส่วนอีกเรื่องนึงที่ฮือฮากันตลอด24ชั่วโมงผมเป็นผู้ชายผมยังสนใจเลยนะฮะคือเรื่องผ้าอนามัยแบบสอดนะฮะอันนี้ก็เข้าใจได้ว่ามีทั้งแบบปีกแบบสอดอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าความน่าสนใจคือแบบสอดถูกเข้าไปกลายเป็นสินค้าประเภทเครื่องสำอางปกติคำว่าเครื่องสำอางไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงอาจจะเข้าใจลึกกว่าเรานะฮะแต่ผู้ชายเนี่ยผมว่าคำว่าเครื่องสำอางก็อะไรที่อยู่แถวใบหน้าเกาะบนใบหน้าเนี่ยแหละครับแต่งานนี้ผ้าอนามัยแบบสอดเข้าไปอยู่เป็นประเภทเครื่องสำอางซึ่งก็คงจะหมายถึงเรื่องของภาษีอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมีข้อมูลมาว่าเดี๋ยวนี้ประเทศทั่วโลกเนี่ยเขามีแต่เลิกไม่เก็บภาษีเรื่องที่เก็บภาษีน้อยลงมีอยู่บ้าง
แต่ในขณะที่หลายประเทศเลิกเลยเพราะว่ามันกลายเป็นสินค้าประจำวันจำเป็นมากกว่าจะเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยถูกไหมฮะนี่แหละครับเป็นอีกเรื่องนึงที่วันนี้เราจะเอามาคุยกันตรงนี้นะครับก็วันนี้ต้องขออนุญาตคุณสุภาพบุรุษด้วยนะฮะไหนๆก็ถามกันแล้วนะเรื่องของผ้าอนามัยกันหน่อยนะฮะหลังจากที่มีการประกาศกันไปแล้วนะครับว่าผ้าอนามัยถูกจัดให้เป็นสินค้าประเภทเครื่องสำอางนะครับแต่ว่าคำถามของผมก็จะอยู่ตรงนี้ครับว่าคุณผู้ชายก็ตอบได้นะฮะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยคิดว่าผ้าอนามัยในประเทศไทยควรจะไม่เก็บภาษีเลยหรือไม่นะครับควรหรือไม่ควรนะครับผ้าอนามัยในประเทศไทยเก็บหรือไม่เก็บภาษีเนี่ยนะฮะควรหรือไม่ควรส่งมาเข้ามานะครับผ้าอนามัยในประเทศไทยควรเก็บภาษีหรือไม่เก็บภาษีนะครับนี่เป็นเรื่องราวที่อยากฝากท่านผู้ชมนั้นร่วมแสดงความคิดเห็นกันตั้งแต่ต้นรายการกันเลยเพราะว่าวันนี้ข่าวสารเราก็แน่นๆกันเยอะๆนะฮะแล้วก็มีการประเมินด้วยซ้ำไปนะครับว่าไอ้ที่เราเห็นๆกันอยู่เนี่ยนะครับรายงานจากยอดทางการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ไหนในโลกก็แล้วแต่เนี่ยมันมีคำถามเกิดขึ้นตัวใหญ่ๆว่าจริงหรือไม่จริงต่ำกว่าตัวเลขจริงหรือไม่ใช่ไอ้สูงกว่าความจริงเนี่ยเป็นไปไม่ได้แน่นะครับอินเดียครับมีนักวิจัยนะฮะนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์พยายามเก็บข้อมูลในอินเดียมาทั้งหมดแล้วปรากฏว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยคนที่เสียชีวิตเพราะโควิดในอินเดียเนี่ยอาจจะเกือบ5ล้านคนนะครับไม่ใช่แค่ตัวเลขเพียงแค่6หลักเท่านั้นนั่นคงมีวิเคราะห์หรือแนวคิดแล้วก็เอกสารหลักฐานในการสนับสนุนอย่างแน่นอนนะฮะและนอกจากนี้แล้วโควิดเนี่ยนะครับถ้าถามว่าระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยใครบาดเจ็บเดือดร้อนในเรื่องของการไม่มีงานหรือสูญเสียงานทำกันมากกว่าผลวิเคราะห์มาแล้วนะฮะผู้หญิงเนี่ยเสี่ยงตกงานไม่มีงานทำสูงมากกว่าผู้ชายในยุคของโควิดด้วยเพราะมันก็เป็นเรื่องที่เศร้าแล้วก็เป็นเรื่องที่แปลกไปอีกล้านครั้งหนึ่งนะฮะส่วนในขณะเดียวกันท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเราเห็นข่าวสารมาตลอดโดยเฉพาะกรณีของสุภาพสตรีนะฮะตั้งท้องบางคนต้องคลอดก่อนกำหนดนะฮะเนื่องจากว่าคันเป็นพิษจากเรื่องของโควิด19เนื่องจากแม่ก็ติดแล้วกลัวเดี๋ยวลูกจะติดเข้าไปด้วยรายงานล่าสุดออกมานะฮะว่าในช่วงโควิด19ที่ผ่านมาปีครึ่งเต็มๆเนี่ยมีเด็กอยู่ทั่วโลกถึงประมาณ 1.5 ล้านคนที่สูญเสียผู้ปกครองหรือพ่อแม่ไปก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าจริงๆนะครับเนี่ยฮะเรื่องของโควิดก็มีหลากหลายมุมให้ท่านผู้ชมเห็นกันอยู่นะครับมาถึงเกี่ยวกับเรื่องของคำถามที่เราตั้งไปสักครู่อย่าลืมนะฮะคุณผู้ชายตอบได้คุณผู้หญิงควรจะตอบด้วยซ้ำเพราะคำถามผมก็คือว่าผ้าอนามัยในประเทศไทยควรเก็บภาษีหรือไม่ควรเก็บภาษีนะครับผ้าอนามัยในประเทศไทยเนี่ยควรเก็บภาษีหรือไม่ควรเก็บภาษีครับนะใครบอกไม่ควรก็เพราะอะไรก็ส่งมาหน่อยใครบอกว่าควรก็ส่งมาหน่อยนะครับเรื่องของการเก็บหรือไม่เก็บภาษีผ้าอนามัยนะฮะไม่ว่าจะแบบสอดแบบปีกแบบอะไรก็แล้วแต่นะฮะถามท่านผู้ชมวันนี้นะครับทักทายกันนิดนึงนะฮะแต่ละคนก็คุยกันแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสวัสดีครับคุณประชาครับจากคุณจักรภพนะฮะรายงานตัวจากฮ่องกงค่ะฮ่องกงพักหลังนี้ตัวเลขขึ้นประมาณ6-7 คนนะคะโอ้ฮะรายงานจากฮ่องกงมาด้วยขอบคุณมากนะครับบอกชื่อนิดนึงก็ดีนะฮะคุณสรัญญาก็สวัสดีค่ะคุณจิตราก็สวัสดีค่ะนะครับต่อมาครับสวัสดีครับคุณบัญชาจากคุณขนนท์ครับแหมแฟนคลับเราแน่นๆกันทั้งนั้นเลยนะฮะต่อมาครับสวัสดีครับสมชายครับเห็นตัวเลขติดเชื้อแล้วหัวใจจะวายน่ากลัวจริงๆใช่ฮะอันนี้คือตัวเลขอย่างที่เขาบอกฮะสถิติมีไว้ทำลายแต่เราอยากทำลายสถิติโควิดต่างหากนะครับต่อมาฮะสวัสดีครับสระบุรีชัดเจนอากาศครึ้มๆสบายดีสระบุรีตัวเลขน่ากลัวนะฮะเราไประวังกันนิดนึงด้วยนะครับแล้วก็อากาศดีๆงี้ก็ต้องหมั่นดูแลออกกำลังกายให้ดีๆด้วยนะครับต่อมาครับสวัสดีครับคุณบัญชาครับค่ะดีใจได้เจออีกแล้วนะครับขอบคุณมากเลยครับคุณเมเปิลก็สวัสดีเช่นกันนะครับครับไม่ควรค่ะไม่ควรเก็บภาษีอย่างยิ่งนะคะต่อมาครับไม่ควรเก็บค่ะของใช้เป็นประจำจำเป็นต้องใช้ไม่ควรเก็บภาษีนะครับต่อมาครับเก็บแบบ 7% นะครับไปตามปกติครับไม่งั้นสินค้าอย่างอื่นมันจะมีประเด็นตามขึ้นมานะฮะอันนี้ก็คือท่านนี้มองไปที่ภาษีมูลค่าเพิ่มถูกไหมฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็น product consumer product ที่มีแบบ 7% อยู่แล้วนะครับไม่ควรค่ะเพราะเป็นสิ่งที่ผู้หญิงจำเป็นต้องใช้นะครับไม่เก็บจนถึง 20% นะครับคือที่ผมตั้งคำถามนี้เพราะอะไรนะฮะบางประเทศไม่เก็บแม้แต่ภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับผ้าอนามัยนะฮะอันนี้ถามท่านผู้ชมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ส่งมันเข้ามาดูนะครับว่าแต่ละท่านคิดกันอย่างไรนะครับไม่ควรครับเพราะผู้หญิงจำเป็นต้องใช้นะครับไม่ควรเป็นของใช้ประจำตัวนะฮะต่อมาครับโอ้เก็บอย่างนี้ก็มีแต่คนหาเช้ากินค่ำก็ไม่ไหวนะฮะบางท่านก็บอกมารู้ไม่ต่างประเทศเขาไปเก็บภาษีกันแล้วกับภาษีกับผ้าอนามัยนะฮะครับเนี่ยส่งมันเข้ามานะฮะท่านผู้ชมครับเราก็จะได้พูดคุยข่าวสารกันแล้วก็แน่นอนครับเริ่มต้นกันด้วยตัวเลขของการติดเชื้อเป็นธรรมดากันนะครับสำหรับนาทีนี้นะครับ11:21คุยกับบัญชาอย่าลืมกดไลค์ follow และแชร์นะครับดูสถิติครับ 14,575 รายในกิน24ชั่วโมงที่ผ่านมาของประเทศไทยนะครับสถิติทั้งนั้นเลยนะฮะ1
เป็นวันที่7ติดต่อกันที่ประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดเกินวันละ 10,000 ราย7วันติดต่อกันเท่ากับ1สัปดาห์พอดีนะครับสถิติที่2คือ 14,575 รายนี้เป็นสถิติที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์หรือตั้งแต่ประเทศไทยเกิดการระบาดโรคโควิด-19 เป็นต้นมานะครับสิ่งที่เกิดสถิติต่อไปครับก็คือว่าทำให้จำนวนสะสมของประเทศไทยขึ้นไปอยู่ที่ 467,707 รายนั่นก็หมายความว่าวันนี้เป็นสถิติที่3ก็คือวันแรกครับที่ประเทศไทยนั้นแตะหลัก 400,000 คนขึ้นสถิติตัวต่อมาก็คือว่าประเทศไทยแซงโบลิเวียนะฮะแซงโบลิเวียขึ้นไป1อันดับโลกครับโดยตอนนี้ขึ้นไปแตะอันดับที่49ของโลกอย่างเป็นทางการก็เป็นอันว่าวันนี้23กรกฎาคมอันดับประเทศไทยอยู่ใน50อันดับแรกเป็นอย่างทางการเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งต่อมานี่นะครับก็คือว่าไอ้จำนวน 14,575 รายเนี่ยพอแยกออกมาเป็นในเรือนจำกับนอกเรือนจำก็ปรากฏว่าเกิดสถิติขึ้นอีกนะครับเพราะว่าพอแยกออกมาก็ปรากฏว่าติดนอกเรือนจำเนี่ย 14,562 รายเท่ากับว่าเป็นการทำลายสถิติต่อเนื่องถึง5วันติดต่อกันสำหรับตัวเลขติดรายวันนอกเรือนจำแล้วก็มีสถิติตัวนึงเกิดขึ้นก็คือเป็นการติดสถิตินอกเรือนจำรายวันครั้งประวัติการครั้งใหม่อีกเช่นเดียวกันนะฮะต่อมานะครับในส่วนของทางด้านต่างประเทศก็มา13รายนะครับส่วนในเรือนจำ 1,072 รายก็เท่ากับว่าเป็นการติดภายในเรือนจำแบบรายวันเกินวันละพันน่าจะเข้าสู่วันที่2กันแล้วด้วยนะครับส่วนยอดผู้เสียชีวิตก็มีสถิติเพิ่มขึ้นแม้ว่าจะไม่ใช่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ซึ่งเราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยนะฮะคือ114รายเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ภายใน24ชั่วโมงสถิติแรกก็คือว่านี่เป็นสถิติของผู้เสียชีวิตรายวันในประเทศไทยมากที่สุดเป็นอันดับที่2รองจากสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่141รายตัวเลขมันกลับกันนิดเดียวครับ141รายนี่คือสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในแง่การเสียชีวิตรายวันอันนี้เป็นระดับที่2อ่ะ114นะครับและสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือว่าการที่ประเทศไทยมีจำนวนของผู้เสียชีวิตรายวันเกินวันละ100คนตอนนี้นับเป็นวันที่โทษนะฮะครั้งที่4แม้จะไม่ติดต่อกันก็เหอะนะครับนั่นก็หมายว่าเป็นสถิติแล้วนะฮะในการที่ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อรายวันโทษนะฮะเสียชีวิตรายวันเกินวันละ100เป็นครั้งที่4ติดต่อกันแล้วท่านผู้ชมเชื่อมั้ยครับว่าครั้งที่4ติดต่อกันนั้นเกิดขึ้นในเพียงเดือนเดียวกันก็คือเดือนกรกฎาคมตรงนี้ด้วยนะครับสถิติต่อไปครับพอมันติด100โทษนะเสียชีวิต114ใน24ชั่วโมงก็ส่งตัวเลขของการเสียชีวิตสะสมขึ้นสู่อันดับ 3,811 รายมัน 3,811 รายก็กล่าวว่าวันนี้23กรกฎาคมเป็นวันแรกที่ประเทศไทยมีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมแตะหลัก 3,800 รายนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับประเทศไทยอย่างที่ผมแจงสถิติแต่ละตัวให้กับท่านผู้ชมเห็นมานะฮะแต่ว่าความน่าสนใจจากนั้นไปเนี่ยมันจะมีเพิ่มเติมกันแล้วครับก็คือว่าวันนี้เรา23กรกฎาคมอย่างที่ผมบอกไปว่าอันดับเราอยู่49แล้วใช่ไหมฮะในวันพรุ่งนี้ประเทศไทยจะมีอันดับของการติดเชื้อโควิด19แบบสะสมขึ้นถึง2อันดับโลกก็หมายความว่าจะแซง2ประเทศซึ่งก็ได้แก่ประเทศที่จะถูกแซงนี่นะครับก็คือประเทศกรีซนะครับคือประเทศกรีซกับเอกวาดอร์แล้วในวันพรุ่งนี้เนี่ยประเทศไทยจะขึ้นไปแตะอันดับ47จะขึ้นไปแตะอันดับที่47นะครับเพราะตอนนี้อยู่49สำหรับนาทีนี้แล้วนะครับนั่นก็หมายความว่าพรุ่งนี้จะมีการติดเชื้ออีกเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันสำหรับเช้าวันพรุ่งนี้แต่เป็นว่าเราบอกแล้วว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นใน24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยขึ้นอีก2อันดับแน่ๆและจะแตะอันดับ47ของโลกนะครับนั่นก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของทั้งการบริหารการจัดการการแก้ไขวิกฤตโควิด-19 แล้วครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเตียงเรื่องของศักยภาพทางการแพทย์เรื่องของวัคซีนเรื่องของการเข้าถึงวัคซีนเรื่องของการบริหารจัดคิววัคซีนเรื่องของการที่จะบริหารอย่างไรที่จะมีวัคซีนคุณภาพนี่คือสิ่งที่เป็นโจทย์ทั้งหมดเลยนะฮะซึ่งย้ำกับท่านผู้ชมกันนะครับส่งเข้ามาได้นะฮะแล้วก็แน่นอนครับผ้าอนามัยในประเทศไทยควรหรือไม่ควรจะเก็บภาษีนะครับควรหรือไม่ควรจะเก็บภาษีส่งเข้ามานะครับสวัสดีค่ะไม่ควรค่ะนะครับไม่ควรค่ะเพราะผู้หญิงจำเป็นต้องใช้นะครับแม้แต่ภาษีมูลค่าเพิ่มก็ไม่อยากให้เก็บด้วยโอ้เอางั้นเลยนะฮะเอาเต็มที่เลยนะครับไม่ควรเก็บภาษีตอนนี้หลายคนอาจจะมองว่ามันอยู่ที่ว่าเป็นสินค้าจำเป็นประจำวันหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆเนี่ยนะฮะโทษนะฮะอันนี้เรียกว่าลามกนะฮะคือประจำเดือนถูกไหมฮะมันไม่ได้เป็นสินค้าประจำวันก็จริงแต่ว่ามันเป็นสินค้าจำเป็นหรือเปล่าอันนี้เราต้องตีความตรงนี้นะครับอนามัยแค่ขายตรงๆก็พอแล้วครับเพราะเด็กโตแล้วก็ต้องใช้เก็บภาษีไปไม่แพงเกินไปค่ะนะครับสำหรับเรื่องของแนวคิดของทุกท่านกันนั้นส่งให้เข้ามานะครับเรามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคำถามที่ตั้งไปดูทั่วโลกกันนิดหนึ่งครับ
เป็นวันที่2ติดต่อกันที่จำนวนของผู้ติดเชื้อรายวันมากกว่า 500,000 คนและที่น่าสนใจก็คือว่าขึ้นมาถึงระดับ 553,267 รายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นทำให้มีอันดับสลับกันหรือไม่ใช่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ10อันดับแรกนะฮะยังคงเป็นอเมริกาแต่ว่าตัวเลขของอเมริกาเนี่ยใจหายฮะอีกนิดเดียวจะแตะ 60,000 โอ้โหนะครับ 59,642 คนติดเชื้อ24ชั่วโมงส่งตัวเลขอเมริกาแตะ 35.2 ล้านคนเป็นอันดับ1ของโลกอันดับที่2คืออินเดียครับอินเดียปรากฏว่ากลับมาติดเชื้อนี่นะฮะ 34,865 รายนี่น้อยกว่าอเมริกาด้วยนะครับแล้วส่งตัวเลขของอินเดียขึ้นไปอยู่ 31.2 ล้านคนอันดับที่3คือบราซิลนะครับบราซิลนั้นปรากฏว่าติดเชื้อขึ้นมา 49,603 รายและตัวเลขสะสมไปอยู่ที่ 19.5 ล้านคนรัสเซียมาอันดับ4นะฮะรัสเซียนี่ปรากฏว่าก็ต้องติดเชื้อ 24,471 รายครับส่งผลทำให้ตัวเลขรัสเซียสะสมไปอยู่ที่ 6.05 ล้านคนอันดับที่5ของโลกคือฝรั่งเศสนะครับบวกขึ้นมาถึง 21,909 คนเลยทีเดียวครับตัวเลขสูงจริงนะฮะฝรั่งเศสนี่ท่าทางเริ่มมีอาการที่เป๋ๆพอสมควรแล้วนะครับโดยส่งตัวเลขสะสมฝรั่งเศสขึ้นมาอยู่ที่ 5.93 ล้านคนครับนี่คือ5อันดับแรกมาดูอันดับที่6นะครับก็คือ UK สหราชอาณาจักรนั้นบวกขึ้นมา 39,906 คนครับและตัวเลขก็มาทะลุที่ 5.6 ล้านคนปิ่มๆเลยอันดับที่7คือตุรกีนะครับบวก 9,586 รายครับและสะสมขึ้นมาอยู่ที่ 5.56 ล้านคนอาร์เจนตินามาอันดับ8ของโลกนะฮะอาร์เจนตินานี่ปรากฏว่าติดเชื้อขึ้นมา 13,500 รายครับส่งตัวเลขสะสมไปทะลุ 4.81 ล้านคนนะครับโคลัมเบียมาอันดับ9ของโลกนะครับด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 12,576 รายแล้วก็ส่งตัวเลขโคลัมเบียขึ้นอยู่ที่ 4.69 ล้านคนในขณะที่อันดับที่10นะครับก็คืออิตาลีติดขึ้น 5,057 รายนะครับแล้วก็มาอยู่ที่ 4.3 ล้านคนนะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องราวของอเมริกาเล่าให้ฟังนะขนาดศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคระบาดแห่งชาติของอเมริกาหรือ CDC ของเขาเนี่ยออกมาแถลงเมื่อสักครู่ยอมรับแล้วนะฮะว่าสายพันธุ์เดลต้าเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่มีการระบาดมากที่สุดเท่าที่เคยรู้มาโอ้โหเรื่องนี้น่ากลัวแล้วนะครับมาดูสิบอันดับสำหรับการเสียชีวิตรายวันและทั่วโลกกันนิดหนึ่งนะครับเริ่มต้นกันที่จำนวนผู้เสียชีวิตทั่วโลกใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นมา 8,497 คนครับส่งตัวเลขของทั่วโลกมาเป็น 4.15 ล้านคนแล้วสำหรับการเสียชีวิตนะฮะ10อันดับแรกเป็นอเมริกาครับตายเพิ่ม355รายนะฮะแล้วก็ส่งตัวเลขขึ้นมาอยู่ที่ 626,162 รายเป็นอันดับ1ของโลกอันดับที่2คือบราซิลนะครับบราซิลตายเพิ่ม 1,444 รายครับแล้วก็ตัวเลขนั้นขึ้นมาอยู่ที่547,134 รายนี่ก็เป็นอันดับ2อันดับที่3คืออินเดียนั้นเก็บศพได้ใน1วันเนี่ย481รายครับตัวเลขขึ้นมาอยู่ที่ 419,502 รายนี่เป็นตัวเลขสะสมของอินเดียนะครับอันดับที่4ของทั่วโลกนะครับก็คือเม็กซิโกครับบวกเพิ่ม937ศพนะฮะมาอยู่ที่ 237,207 รายนะครับต่อมาอันดับ5ของโลกคือสหราชอาณาจักรบวก84ศพครับขึ้นมาอยู่ที่ 128,980 รายนะครับอันดับ6ของโลกคืออิตาลีนะครับตายเพิ่ม15ศพครับส่งตัวเลขสะสมเป็น 127,920 รายอันดับที่7ของโลกคือฝรั่งเศสบวก11ศพขึ้นมาเป็น 111,565 รายอันดับที่8ของโลกคือโคลัมเบียครับสะสมขึ้นทะลุ 117,836 รายเป็นเพราะว่าใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาตายเพิ่ม354ศพนะครับเยอรมนีควบมาเป็นอันดับ9ของโลกครับด้วยจำนวนการเก็บศพได้เมื่อคืนที่ผ่านมาถึง37รายด้วยกันและเสียชีวิตสะสมของเยอรมนีตอนนี้เข้าไปอยู่ที่91,990รายนะครับพรุ่งนี้เยอรมันจะแตะ 92,000 รายอย่างแน่นอนครับส่วนสเปนเป็นอันดับ10ของโลกในแง่ของผู้เสียชีวิตนะครับปรากฏว่าเสียชีวิตในรอบ24ชั่วโมงขึ้นมา28ศพและเก็บตัวเลขสะสมของสเปนได้เป็น 81,194 รายครับ10อันดับต่อมาในแง่ของทั้งติดเชื้อและเสียชีวิตของอาเซียนตอนนี้อาเซียนมีสถิติที่เกิดขึ้นอย่างน่ากลัวมากๆนะฮะผมเคยพูดไปให้ฟังแล้วไม่ว่าจะเป็นศูนย์กลางการระบาดแห่งใหม่ของเอเชียศูนย์กลางการระบาดแห่งใหม่ของอาเซียนและทำไปทำมานะครับอาจจะเป็นศูนย์กลางการระบาดของโลกซะด้วยซ้ำไปโดยอินโดนีเซียหรือไม่น่ากังวลในแง่ของการเสียชีวิตในอาเซียนขณะนี้เหลือเชื่อนะครับมี3ประเทศรอบข้างประเทศไทยที่พรมแดนติดกันเมื่อวัดจากเทียบ1ล้านคนของประชากรจำนวนอัตราการเสียชีวิตต่อ1ล้านคนของประชากรนั้นในประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านประเทศไทยสูงกว่าอินเดียเหลือเชื่อแล้วครับเกิดขึ้นจนได้นะฮะแต่เอาเป็นว่าเราดูกันก่อนนะครับสำหรับอินโดนีเซียนี่นะครับ
การติดเชื้อของเขากลับมาเกินกว่า 30,000 อีกแล้วนะฮะขึ้นมาอยู่ที่ 49,509 รายติดเชื้อใน1วันผ่านมานะครับและตัวเลขสะสมก็เลยไปอยู่ที่ 3,333,339 รายและวันนี้อินโดนีเซียเป็นวันแรก23กรกฎาคมที่จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมของอินโดนีเซียนั้นเกิน3ล้านรายแล้วท่านผู้ชมครับโหน่ากลัวฮะขณะที่การเสียชีวิตของอินโดนีเซียนั้นยังบวกเพิ่มขึ้นมา 1,449 ศพนะครับส่งตัวเลขไปทะลุ 79,032 รายนี่คืออินโดนีเซียอันดับ1ของอาเซียนอันดับที่2คือฟิลิปปินส์นะครับฟิลิปปินส์นั้นก็ปรากฏว่ามีจำนวนของผู้ติดเชื้อใน1วันที่ผ่านมานี่นะครับ 5,828 รายแล้วก็ส่งตัวเลขไปทะลุ 1.53 ล้านคนครับในแง่ผู้เสียชีวิตฟิลิปปินส์นั้นตายเพิ่ม17ศพนะฮะแล้วก็มาอยู่ที่ 26,891 รายครับอันดับที่3ของโลกคือมาเลเซียมาเลเซียปรากฏว่าติดขึ้นมาอีก 13,034 รายนะครับตัวเลขสะสมมาเลเซียก็เลยไปทะลุที่ 964,918 รายส่วนการเก็บศพเสียชีวิตของมาเลเซียนั้นเพิ่มขึ้นมาถึง134ศพใน1วันครับทำให้ไปทะลุ 7,574 รายนะครับต่อมาครับอันดับที่4ก็คือประเทศไทยรายงานไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะอันดับที่5นี่นะครับเมียนมาเมียนมาในใจหายเลยนะครับตอนแรกผมคิดว่าสถิตินั้นจะทำลายของเดิม 7,000 กว่าเฉียดเหมือนกันนะฮะ 6,701 รายสำหรับการติดเชื้อใน1วันของเมียนมามาอยู่ที่ 253,364 รายและในแง่ผู้เสียชีวิตอันนี้เป็นสถิติครับเมียนมามีจำนวนผู้เสียชีวิตทะลุสูงสุดเป็นประวัติการ319ศพภายใน1วันนะฮะแล้วก็ส่งตัวเลขไปทะลุ 6,133 รายนี่คือสิ่งที่น่ากลัวเหมือนกันนะครับถ้าเราดูจากจำนวนของผู้เสียชีวิตนะครับจำนวนของผู้เสียชีวิตขณะนี้เนี่ยต้องยอมรับแล้วนะครับว่าเมียนมาเนี่ยนะครับมาเป็นอันดับที่4แซงประเทศไทยไปแล้วครับในแง่ผู้เสียชีวิตสะสมนะฮะความน่ากลัวเยอะจริงๆสำหรับเมียนมานะครับต่อมาครับเวียดนามนี่คือสถิติเกิดขึ้นครับเวียดนามแซงทั้งสิงคโปร์แซงทั้งกัมพูชาขึ้นมาอยู่ในอันดับตอนนี้จ่อเมียนมาเข้ามาเรียบร้อยนะฮะดูสิครับอินโดหนึ่งฟิลิปปินส์อันดับ2มาเลเซียอันดับ3ไทยอันดับ4 5เมียนมาปรากฏว่าเมื่อวานนี้6เนี่ยคือกัมพูชานะฮะแต่กลายว่าวันนี้6เป็นเวียดนามครับเวียดนามมีจำนวนติดเชื้อสะสมในอันดับ6ของอาเซียน 74,371 รายเป็นเพราะว่า24ชั่วโมงที่ผ่านมาเวียดนามติดขึ้น 6,194 คนส่วนผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับมาใช่เล่นนะฮะ370นี่ก็เยอะอีกเหมือนกันนะฮะส่วนกัมพูชาตามเวียดนามมานะครับด้วยจำนวนของผู้ติดเชื้อ811ใน1วันส่งตัวเลขไปทะลุ 7,419 รายสะสมครับส่วนผู้เสียชีวิตของกัมพูชาขึ้นมา20ศพอยู่ที่ 1,188 รายสิงคโปร์ตามกัมพูชามานะครับด้วยจำนวนการเพิ่มขึ้นก็ใช่น้อยแต่ยังไม่ทำลายสถิติครับ170คนติดเชื้อที่สิงคโปร์ส่งตัวเลขสะสมสิงคโปร์ทะลุ 63,791 รายส่วนในแง่ของผู้เสียชีวิตไม่เปลี่ยนแปลงทรงตัวที่36นะฮะต่อมาครับติมอร์เลสเตติมอร์เลสเตนั้นตามสิงคโปร์มานะครับด้วยจำนวนของผู้ที่ติดเชื้อกับในแง่ของเสียชีวิตนั้นไม่เปลี่ยนแปลงทำให้อยู่ที่12,005รายสำหรับติดเชื้อนะครับแล้วก็เสียชีวิตนั้น26ศพของติมอร์เลสเตนะครับส่วนอันดับรองสุดท้ายของอาเซียนคือสปป.ลาวนะครับนี่คือสถิติสูงสุดเป็นประวัติการของลาว256ติดเชื้อรายวันพุ่งขึ้นไปแตะ 4,119 รายและนับเป็นวันแรกที่สปป.ลาวมีจำนวนผู้ติดเชื้อแตะหลัก 4,000 คนขึ้นนะครับส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตทรงตัวที่5ศพเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงและตบท้ายด้วยอันดับที่10สุดท้าย11เลยนะฮะ311รายของบรูไนนะครับซึ่งมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก2รายด้วยกันส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตนั้นทรงตัวที่3ศพไม่เปลี่ยนแปลงนะครับท่านผู้ชมครับติดตามคุยกับบัญชากันอยู่นะฮะตอนนี้ท่านส่งคำถามความคิดเห็นกันเข้ามาได้แล้วก็อย่าลืมครับกด like follow share นะครับ like follow share ที่ Facebook มีถามนี่ตั้ง C first ไว้เลยยิ่งดีนะฮะเพราะเราก็จะได้เห็นข่าวสารต่างๆแล้วก็ปิ้งขึ้นมาเลยเวลาเราทำไลฟ์กันในช่วงของคุยกับบัญชานะครับอย่าลืมครับส่งเข้ามานะครับสวัสดีค่ะจากคุณพรทิพย์นะครับสวัสดีค่ะรับชมจากอเมริกาคุณสุรภาเลยฮะคุณสุรภาอยู่ฝั่งไหนของอเมริกาครับของอเมริกาครับ West Coast หรือว่า East Coast นะครับหรือว่าอาจจะอยู่ตอนกลางหรือเปล่าปกติคนไทยอยู่ส่วนกลางของอเมริกาจะน้อยมากๆนะฮะนอกนั้นก็คลอดลงมาทางฟลอริดากันนิดนึงนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับคุณสุรภาถ้าผมอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับโอ้รังแกผู้หญิงนะครับต่อมาครับไม่ควรขึ้นภาษีนะคะแล้วครับตอนนี้แต่ละท่านพูดถึงแต่ละประเด็นน่าสนใจกันทั้งนั้นเลยนะฮะก็อย่าลืมติดตามกันเข้ามานะครับไปดูเรื่องหุ้นก่อนนิดนึงนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าบรรยากาศมันเงียบจริงๆนะฮะหลังจากที่ขึ้นมาได้หลายวันนะฮะก็ส่วนใหญ่เป็นหุ้น IT กับช่วงนี้ประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นของอเมริกาไตรมาสที่2บ้างก็มีตรงตัวบ้างก็มีต่ำกว่าที่คาดไว้นะครับ
มื่อคืนดาวโจนส์นั้นบวก25จุดปิดที่ 34,823 จุดขึ้นแผ่วๆฮะ 0.07% นะครับอันดับที่2คือ S&P 500บวก8จุดปิด 4,367 จุดขึ้นแผ่วอีก 0.2% นะครับส่วนทางด้านดัชนีหุ้น Nasdaq เมื่อคืนนั้นขึ้น52จุดนี่ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับปิดไปที่ 14,684 จุดขึ้นมา 0.36% ก็ปัจจัยที่ผมบอกไปแต่ที่น่าสนใจนี่คือราคาน้ำมันครับจำกันได้ไหมผมเคยวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องน้ำมันไปแล้ว 2-3 วันก่อนหน้านี้ไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับว่าอย่าเพิ่งไปดีใจกับการที่ราคาน้ำมันตกเกือบ 8% เป็นแค่2วันที่ผ่านมาเพราะทุกธนาคารชั้นนำระดับโลกมองเป้าสิ้นปีเนี่ยระดับ 75-80 และ 80-85 ดอลลาร์ทั้งนั้นแล้วดูอย่างเมื่อคืนสิครับในเม็กซ์นิวยอร์กสหรัฐเนี่ยขึ้นเหรียญ61ขึ้นมาเหนือ71จนได้ครับเป็นที่71เหรียญ91เซนต์ขึ้น 2.3% ในขณะที่เบรนท์กิทะเลเหนือนี่นะครับเมื่อคืนขึ้นเหรียญ56เซนต์ไปที่73เหรียญ79นี่เกือบ74แล้วนะฮะขึ้นมาถึง 2.2% ก็ด้วยสิ่งที่ตลาดกลับมาคิดอีกทีว่าไอ้การที่กลุ่ม OPEC Plus เนี่ยตกลงกันได้ว่าจะขึ้นกำลังการผลิตเดือนละ 400,000 ไปเรื่อยๆถึง1ปีเนี่ยพอไปเทียบกับปริมาณการใช้น้ำมันที่แท้จริงเนี่ยนะครับไม่น่าทำให้พอโดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลซัมเมอร์หน้าร้อนที่มาถึงเพราะฉะนั้นตลาดน้ำมันยังคงตึงตัวกันอยู่โอ้ยภาษารอเรือแน่นชัดเลยนะมันยังคงตึงตัวอยู่แล้วตรงนี้ก็เลยทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาเพราะไล่ราคาน้ำมันขึ้นต่อนี่คือจุดนึงที่เห็นได้ชัดเลยนะครับต่อมาครับราคาทองคำนิวยอร์กเมื่อคืนเพิ่งเงียบนะขึ้นแค่80เซนต์ยังไปถึง1ดอลลาร์เลยนะครับแล้วปิดไปที่1,805เหรียญ40เซนต์ขึ้นมาประมาณ 0.1% ก็อันนี้ส่งจากเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะครับกับผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นของรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีเนี่ยแกว่งตัวนิดๆขาขึ้นหน่อยๆเพราะฉะนั้นไม่มีนัยสำคัญอะไรที่ต้องตัดสินใจไล่ราคาทองคำที่เห็นขึ้นอยู่ในขณะนี้นี่นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่นำมาฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกันนะครับไฮจากคุณไพรัตน์นะครับไฮนะครับสบายดีนะฮะต่อมาครับสวัสดีค่ะชอบฟังคุณบัญชามากๆเลยนะครับฟังแล้วเราใจตื่นเต้นตลอดเวลาขอบคุณมากนะครับขออนุญาตดึงนั่นนิดนึงนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะได้เข้าสู่ข่าวสารที่วันนี้เตรียมกันมาเยอะมากเลยนะฮะหลายท่านตอนนี้ก็มองถึงตัวเลขหลายคนถามเรื่องตัวเลขกันเยอะนะครับเพราะว่าสถิตินี่เป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างมากๆโดยเฉพาะของประเทศไทยขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยผมรายงานไปตอนต้นรายการเห็นไหมครับว่า 14,575 แล้วตอนนี้มันสะสมมันอยู่ที่ 467,000 เข้าไปแล้วด้วยอัตราการติดที่ตอนนี้เรามาประมาณวันละหมื่นนะฮะนี่วันละ17,000วันติดกันแล้วนี่นะครับดังนั้นตอนนี้มัน 467,707 เอางี้ถามท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคิดว่าประเทศไทยจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมแตะ 500,000 รายในสัปดาห์หน้าหรือไม่แตะหรือไม่แตะเอางี้ดีกว่าเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับท่านผู้ชมเชื่อว่าประเทศไทยจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมแตะ 500,000 คนในสัปดาห์หน้าหรือไม่เชื่อหรือไม่เชื่อส่งครับนะใครเชื่อว่าสัปดาห์หน้าประเทศไทยเห็นแน่ 500,000 ส่งเข้ามาใครไม่เชื่อก็ส่งเข้ามาครับว่าไม่เชื่อว่าประเทศไทยจะแตะ 500,000 คนในสัปดาห์หน้านี่คือติดเชื้อสะสมนะฮะส่งเข้ามาครับเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับใครเชื่อเพราะอะไรใครไม่เชื่อเพราะอะไรเราถามกันดูนะครับบางคนจะตอบชัวร์ก็ได้นะชัวร์ไม่ชัวร์ได้ทั้งนั้นนะครับคำถามผมส่งมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นช่วยส่งคำตอบคอมเมนต์กันเข้ามาครับสัปดาห์หน้าประเทศไทยจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมแตะ 500,000 คนเชื่อหรือไม่เชื่อส่งกันเข้ามานะครับและจำนวนของการระบาดตรงนี้ยังเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้อย่างน้อยสำนักวิจัยเศรษฐกิจไทย2แห่งชื่อดังนี่นะครับออกมาหั่น GDP ไม่พอยังชี้เป้าแต่ละหลายอย่างให้เห็นอย่างน่ากลัวโดยเฉพาะศูนย์วิจัยไทยพาณิชย์ครับหั่น GDP ประเทศไทยลงถึง 1% มาเหลือเพียงแค่ 0.9% และกำลังบอกว่าการบริโภคภาคเอกชนจะเสียหายถึง 700,000 กว่าล้านบาทนะครับศูนย์วิจัยไทยพาณิชย์นี่นะครับคือชื่อเต็มก็คือศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจธนาคารไทยพาณิชย์เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า EIC ซึ่งศูนย์ EIC นี่ก็มีการทำบทวิจัยอะไรออกมาต่างๆอย่างต่อเนื่องแต่ประเด็นที่เกิดขึ้นใน24ชั่วโมงก็คือว่าเขาหัน GDP อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก่อนหน้านี้มองว่าเศรษฐกิจประเทศไทยจะโต 1.9% แต่ว่าดูจากปัจจัยที่ต่อไปจะพูดให้ฟังเนี่ยไม่ไหวฮะโตไม่ถึง 1% ด้วยซ้ำไปฮะก็เลยต้องหั่น GDP ตรงนั้นถึง 1% ลงมาเหลือแค่ปีนี้จะเติบโตเพียงแค่ 0.9% เท่านั้นเอาละทุกสำนักมองตรงกันก็คือเรื่องของการระบาดของโควิด19สายพันธุ์เดลต้าหรืออินเดียที่มีพลังและสภาพกำลังแรงขึ้นอยู่ตลอดเวลาจนตอนนี้กลายมาเป็นสายพันธุ์หลักในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับสิ่งสำคัญต่อไปก็คือว่าตอนนี้การบริโภคของเอกชนเนี่ยถูกกระทบอย่างรุนแรงใช้คำว่ากระทบอย่างรุนแรงในไตรมาสที่3อย่างชัดและการบริโภคของเอกชนจะไปฟื้นตัวในช่วงปลายปีซะโดยสั่งไปนะครับจุดหนึ่งที่เห็นว่าการกระทบอย่างรุนแรงนั้นเนี่ยนะครับก็มาจากเกี่ยวกับเรื่องของ
1สถานการณ์การระบาดซึ่งศูนย์นี้เชื่อว่ายังไม่น่าจะลดลงได้ภายในระยะเวลาอันสั้น2การเร่งฉีดวัคซีนที่ล่าช้าซึ่งตอนนี้ถ้าดูจากเทียบกับแบบวันต่อวันหรือมองไปอีกประมาณ6เดือนข้างหน้าการที่จะเข้าเป้าให้ร้อยล้านโดสนั้นกับกำลังฉีดในแต่ละวันซึ่งยังเจอโรคเรื่องกันอยู่เนี่ยนะครับยังเป็นประเด็นปัญหากันแบบชนิดที่ไม่ต้องห่วงเลยครับว่าจะถึงภูมิคุ้มกันหมู่ได้หรือไม่นะครับสิ่งที่มองต่อไปเนี่ยศูนย์ EIC เนี่ยมองว่าเขามองอย่างนี้นะฮะเขามองว่าต้องใช้เวลาถึงช่วงสิ้นเดือนพฤศจิกายนจะได้เห็นตัวเลขประเทศไทยลงเหลือต่ำกว่าวันละ100รายต่อวันท่านผู้ชมครับขีดเส้นใต้เลยนะฮะศูนย์วิจัยของ EIC บอกนี่ละต้องรอถึงสิ้นพฤศจิกายนถึงจะเห็นตัวเลขประเทศไทยติดเชื้อต่ำกว่าวันละ100คนตอนนี้เรา 14,000 กว่าคนไอ้ขั้นจะลดเหลือแค่100คนเนี่ยหายไปไม่ต่ำกว่า 14-15 เท่านะครับวันการที่เขามองอย่างนี้แสดงว่าต้องใช้เวลากว่า8เดือนตั้งแต่มีการระบาดของเมษายนก็แสดงว่าศูนย์วิจัย EIC มองว่าการระบาดรอบที่3ประเทศไทยเนี่ยกินเวลานานถึง8เดือนเริ่มจากเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมแสดงว่านี่มาครึ่งทางนะครับมาครึ่งทางเท่านั้นเองจากมุมมองของ EIC เหนื่อยอย่างนี้เหนื่อยครับทีนี้จะมาดูว่าการบริโภคภาคเอกชนที่ชะลอตัวแล้วก็เสียหายหนักนั้นดีลูกคิดออกมาเป็นตัวเลขถึง 770,000 ล้านบาทเยอะมากนะครับ 770,000 ล้านบาทเท่ากับว่าการบริโภคเอกชนเนี่ยเสียหายคิดเป็น 4.8% ของ GDP ประเทศไทยไม่น้อยนะครับเกือบ 5% ปกติแล้วเนี่ยการส่งออกประเทศไทยมีมูลค่าประมาณ 65-70%ภาคการท่องเที่ยวประมาณ 15-20% มาเจอบริโภคของเอกชนเนี่ยประมาณไม่ต่ำกว่า 4.8-5% ที่ต้องเสียหายไปถามว่าทำไมเสียหายเยอะขนาดนี้ท่านผู้ชมดูสิครับการบริโภคเอกชนความหมายนี่คือมันเป็นรวมๆแต่ถ้าตีในรายละเอียดและความหมายย่อยลงไปก็หมายความว่าการสั่งวัตถุดิบการผลิตสินค้าการเปิดให้บริการการทำธุรกิจของภาคเอกชนทำไม่ได้ในช่วงนี้เพราะเจอมาตรการของการปิดล็อก14วันใส่เคอร์ฟิวเข้าไปนะดังนั้นแล้วจังหวัดตอนนี้และส่วนใหญ่ที่เราใส่เคอร์ฟิวก็เจอมาตรการปิดล็อกเนี่ยคือฐานการผลิตของเศรษฐกิจที่เป็นหัวใจนะเป็นกล่องดวงใจของประเทศทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพปริมณฑลฉะเชิงเทราชลบุรีนะฮะต่อเนื่องมาเนี่ยจนถึงอยุธยาซึ่งเป็นฐานที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมส่วนอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรมทั้งนั้นเลยนี่นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็คือเกิดจากล็อกดาวน์ด้วยประชาชนเองไม่มีมูดไม่มีกำลังใจในการจะซื้อข้าวของเลยต่อให้คุณจะออนไลน์คุณจะลดราคากันแบบชนิดที่ไม่เกิดขึ้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ภาคค้าปลีกก็เป็นเรื่องลำบากนะครับสิ่งต่อมาคือความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจของประเทศสูงอย่างมากๆนะที่สำคัญต่อไปก็คือรายได้ของผู้ประกอบการภาคเอกชนนั้นไม่แน่นอนอีกต่อไปนะฮะจริงอยู่ครับมีบางส่วนหันไปใช้ธุรกรรมทางออนไลน์ถูกไหมครับโลกของไซเบอร์ไอทีมเป็นตัวเข้ามาได้ชดเชยได้แต่ไม่สามารถทำได้เต็มที่จริงเหมือนกันนะครับสิ่งสำคัญต่อไปที่ศูนย์ EIC ก็มองคล้ายๆกับทุกสำนักก็คือว่ามันก็เหลือแต่ส่งออกเท่านั้นแหละครับนะฮะส่งออกนั้นปรากฏว่าทาง EIC ยังมองว่าตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณ 15% นะครับแต่ก็ต้องอย่านิ่งนอนใจแล้วก็อย่าไว้ใจเพราะว่าผมเคยบอกไปแล้วครับว่านาทีนี้เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับการภาคส่งออกคืออะไรครับโรงงานถูกปิดตอนนี้โรงงานที่อยู่ในเขตที่เป็นของภาคนิคมอุตสาหกรรมจะถูกปิดมากขึ้นเนื่องจากว่าตรวจพบเจอเชิงรุกถูกไหมครับต่อมาครับแรงงานกลับบ้านไปเรียบร้อยหมดแล้วไอ้ขั้นจะเรียกกลับมาเป็นเรื่องที่ยากลำบากเหมือนกันนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับจึงทำให้การจะเกิดภาวะที่เรียกกันว่า supply disruption หรือการสะดุดหยุดลงของนะฮะsupply ต่างๆในประเทศไทยจึงเป็นตัวหนึ่งที่จะไปกระชากเรื่องของการเติบโตภาคส่งออกของไทยท่องเที่ยวศูนย์ EIC มองยังไงท่องเที่ยวก็บอกว่าสำหรับ EIC มองการท่องเที่ยวในบ้านเราเนี่ยนะฮะก็ต้องหันตัวเลขลงอีกคือเดิมมองว่าจะมีต่างชาติเข้าไทย 400,000 คนปีนี้เป็นว่าตอนนี้เหลือเพียงแค่ 300,000 คนเท่านั้นและตัวเลขเกินนี้ก็ยังนิ่งนอนใจไม่ได้ว่าอาจจะมีการปรับลดลงไปอีกซะด้วยซ้ำไปนะครับถามว่าแล้วถ้าอย่างนั้นอะไรเป็นตัวช่วยอะไรเป็นหมอนหนุนที่พอจะทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยไปได้ไม่งั้นก็คงไม่เหลือแค่ 0.9 ถูกไหมฮะแสดงว่า 0.9 เนี่ยมันขยับได้นิดนึงเนี่ยสุดท้ายมันจะเหลือที่งบประมาณของภาครัฐนั่นแหละครับซึ่งศูนย์วิจัย EIC เขาก็ทำออกมาเป็นกรณีหลายกรณีให้เห็นนะฮะเอากรณีแบบเสมอตัวหรือฐานก่อนเนี่ยนะครับบอกว่ารัฐต้องพยุงเศรษฐกิจเพิ่มเติมฮะคือต้องใส่เงินอีก 150,000 ล้านบาทมาจากไหนล่ะก็ตั้งเป้ากู้ไปแล้ว 500,000 เพราะฉะนั้นต้องเอา 150,000 ล้านก็ 150,000 ล้านออกมาจาก 500,000 ล้านเอาออกมาให้ได้ครับเพื่อที่จะมากระตุ้นในการใช้จ่ายในปีนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เอาออกมาแล้วเนี่ยยังต้องใส่มาตรการในการเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจและมาตรการทางสาธารณสุขเข้าไปด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกสำนักนึงที่พูดถึงแล้วตัวเลขเนี่ยใจหายหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องยนต์ที่เหลืออยู่ไม่กี่ตัวและที่สำคัญก็คือว่า
ไอ้เรื่องของการที่จะทำให้ตัวเลขของการติดเชื้อของประเทศไทยรายวันนั้นเหลือเพียงแค่วันละ100คนต้องรอถึงสิ้นพฤศจิกายนนะครับไม่ใช่ต้นเดือนนะครับสิ้นพฤศจิกายนนะฮะท่านผู้ชมครับตอนนี้ท่านผู้ชมอยู่กับผมคุยกับบัญชาอยู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวตรงนี้เราถามท่านผู้ชมไปแล้วนะครับว่าชัวร์หรือไม่ชัวร์แน่หรือไม่แน่สัปดาห์หน้าประเทศไทยจะมีผู้ติดเชื้อสะสมตะแหละ 500,000 คนชัวร์หรือไม่ชัวร์ครับมั่นใจหรือไม่มั่นใจใช่หรือไม่ใช่สัปดาห์หน้าประเทศไทยแตะ 500,000 คนกับการติดเชื้อสะสมส่งกันเข้ามาครับท่านจะตอบชัวร์หรือไม่ชัวร์ก็ได้นะใช่หรือไม่ใช่นะครับส่งเข้ามานะครับเชื่อเพราะเรามีวัคซีนมีหรือไม่มีประสิทธิภาพไม่ทราบกันนะฮะไม่มีประสิทธิภาพนะฮะสวัสดีครับคุณบัญชาจากโค้ดอีทนะครับต่อมาครับน่าจะเป็นไปได้ค่ะนะครับเป็นไปได้ครับเพราะการเร่งตรวจหาเชื้อรุกมากขึ้นอัตราการติดเชื้อจริงก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆเชื่อเพราะว่าไม่ได้ตรวจอย่างทั่วถึงนะครับวัคซีนก็ช้าเชื่อค่ะเพราะกลับมารักษาต่างจังหวัดใครบ้านจะไม่เพิ่มตัวเลขต่างจังหวัดเชื่อเพราะระบาดตามโรงงานต่างจังหวัดหลายแห่งลามไปบ้านนอกไปเยอะมากนะครับเชื่อว่าจะแตะ500,000จากสถิติทุกวันนี้นะครับแนวโน้มเป็นไปได้ชัวร์นะครับต่อมาฮะเชื่อครับนะฮะโอ้อันนี้มีไม่เชื่อครับไม่เชื่อครับเชื่อค่ะตอนนี้ก็วันละหมื่นก็ไปแล้วฮะตอนนี้บอกได้เลยฮะเกินวันละหมื่นมา7วันติดต่อกันแล้วนะครับต่อมาครับเชื่อค่ะเชื่อครับนะฮะชัวร์มีทั้งชัวร์ทั้งเชื่อก็ส่งกันเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกัน 500,000 แน่นอนนะคุณสุทธาเข้ามานะครับอย่าลืมครับกดไลค์กด follow กดแชร์นะครับแล้วก็จากข่าวของศูนย์วิจัยกสิกรโทษฮะไทยพาณิชย์มีการหัน GDP ใช่มั้ยฮะนั่นก็หมายความว่าน่าจะมีอีกสักศูนย์มั้ยนะครับในการที่จะหัน GDP แล้วก็มองมุมมองว่าทำไมต่างชาติถึงบ๊ายบายเมืองไทยกันหลายเรื่องกันเลยเกินเช่นถอนหุ้นถอนเงินออกจากตลาดหุ้นไทยชะลอการลงทุนทางตรงนะไปสร้างโรงงานที่อื่นเนี่ยนะครับอันนี้ก็น่าสนใจกับเรื่องนี้แต่เอาเป็นว่าถามท่านผู้ชมต่อนะนี่เป็นคำถามที่3กันแล้วคำถามแรกเรื่องผ้าอนามัยคำถามที่2เรื่องสัปดาห์หน้าเนี่ย 500,000 จะติดมากหรือไม่มากเอานี่ไงศูนย์วิจัยไทยพาณิชย์บอกว่าต้องรอถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนประเทศไทยจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเหลือ100คนโดยประมาณถามท่านผู้ชมครับว่าเชื่อหรือไม่เชื่ออ้าวมาอีกคำถามนึงนะฮะศูนย์วิจัยไทยพาณิชย์ EIC บอกว่าประเทศไทยจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเหลือวันละ100คนต้องรอถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนเชื่อหรือไม่เชื่อตอนนี้เราติดเชื้อกัน14,000นะฮะแล้วติดมาวันละ17วันติดต่อกันแล้วนี่คือคำถามใหม่ครับศูนย์วิจัยไทยพาณิชย์ EIC เคาะเลยประเทศไทยจะเหลือจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันวันละ100คนจากปัจจุบัน14,000เนี่ยนะฮะต้องรอถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนเชื่อหรือไม่เชื่อส่งเข้ามาครับนะครับแสดงความคิดเห็นกันเลยนะครับและในที่สุดครับ KKP Research หรือเป็นหน่วยงานวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทรก็ออกบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจจุดนึงบอกว่าจุดเปลี่ยนการส่งออกเมื่อโลกเริ่มไม่สนใจไทยอีกต่อไปพร้อมกับพัน GDP ด้วยนะครับถามว่าเรื่องนี้น่าสนใจไหมเป็นเรื่องน่าสนใจฮะโดยเฉพาะการที่บอกว่าจุดเปลี่ยนที่ทำให้โลกไม่สนใจประเทศไทยอีกต่อไปโอ้โหเรื่องนี้ฟังแล้วใจหายนะฮะแสดงว่ามันต้องมีสัญญาณอะไรบ้างที่ต่างประเทศตอนเนี้ยเดิมเคยรักเคยหลงเคยมาลงทุนเคยมาลงหลักปักฐานเคยมาเที่ยวเคยมาจับจ่ายใช้เงินเคยมาใช้เป็นฐานในการผลิตตลอดจนแม้แต่จะเป็นเส้นทางการบินหรือจุดเปลี่ยนฮับของการบินทุกสิ่งทุกอย่างนะครับคือ KKP Research บอกอย่างนี้ครับว่ามันมีหลายมุมนะฮะที่ทำให้เห็นว่าตอนนี้มันเกิดจุดเปลี่ยนตรงนี้อย่างแรกครับเม็ดเงินจากผู้จัดการกองทุนหรือกองทุนเพื่อการลงทุนในตลาดทุนหรือตลาดทุนของต่างประเทศที่เข้าประเทศไทยมีสัญญาณของการถอนและจะเลือกเพิ่มการถอนไปเรื่อยๆ KKP บอกอย่างนี้ครับว่าขณะนี้เนี่ยเม็ดเงินที่ลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยนะครับเฉพาะในปี2021ไตรมาสที่1ก็3เดือนแรกของปีนี้เนี่ยนักลงทุนเนี่ยนะฮะก็มีส่วนทั้งในแง่ของการลงทุนน้อยลงในประเทศไทยและในประเทศไทยก็มีการขนเงินออกไปลงทุนข้างนอกมากขึ้นตามที่ผมเคยคุยไปก่อนหน้านี้แล้วถ้าดูแค่เฉพาะไตรมาส1นักลงทุนไทยเนี่ยออกไปลงทุนในต่างชาติกว่า300ล้านบาทจำกันได้ใช่ไหมครับว่าตัวเลขตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็บอกว่า6เดือนแรกของปีนี้นักลงทุนต่างประเทศขายหุ้นไทยทิ้งถึง 80,000 ล้านสุทธิเข้าไปแล้วนะครับมุมที่2เขามองก็คือว่าไอ้การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศตอนนี้ถือว่ามีสัญญาณของการชะลอตัวและลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆต้องมีตัวเทียบแต่แล้วต้องไปเทียบกับประเทศไหนล่ะจึงเห็นว่าตัวเลขการลงทุนทางตรงในประเทศไทยมันน้อยลงเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนี่แหละครับที่อยู่ในฐานอาเซียนด้วยกันนะฮะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าขณะนี้เนี่ยนะครับการสูญเสียความสามารถในการแข่งขันด้านส่งออกในปี2021เนี่ยนะฮะที่อื่นเขาฟื้นกันอย่างเร็วแต่ที่เราจะเป็นการฟื้นอย่างช้ามาก
KKP Research บอกไปเลยนะครับว่าการส่งออกไทยฟื้นตัวได้ช้ากว่าประเทศต่างๆในหลายในที่อยู่ในโลกนี้ด้วยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไทยมีสัดส่วนสินค้าที่ส่งออกแบบใช้เทคโนโลยีเนี่ยต่ำกว่าสินค้าประเทศคู่แข่งความหมายก็คือว่าเราเนี่ยนะครับเป็นฐานการผลิตพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ IC circuit นะเนื่องจากว่าเรามีเรื่องของอุตสาหกรรมการเชื่อมโยงในการผลิตรถยนต์ต่างๆนะครับแต่สิ่งที่ KKP Research เขามองเห็นเลยก็คือว่าขณะนี้การส่งออกสินค้าประเภทนี้ของเราเนี่ยมันต่ำกว่าประเทศคู่แข่งที่เขาส่งออกตัวเนี้ยได้มากขึ้นไม่ต้องพูดถึงเลยครับนั่นก็คือเวียดนามนะฮะนี่เป็นจุดหนึ่งแล้วที่ถามว่าสาเหตุที่เขามองได้ถึง 3-4 มิติที่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งตอนนี้โลกเริ่มไม่สนใจไทยเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับอันดับแรกเลยครับสินค้าส่งออกหลักของไทยต้องกลับมาดูว่าสินค้าส่งออกหลักของไทยของเราตอนนี้มันเจอความท้าทายใหม่ๆหมดเลยโดยเฉพาะใน5กลุ่มหลักเนี่ยนะฮะคือ1อิเล็กทรอนิกส์2เครื่องใช้ไฟฟ้า3รถยนต์4สินค้าเกษตรแล้วก็5ปิโตรเคมีเพราะตอนนี้มันมีสัญญาณชะลอตัวหรือไม่และมันไม่ดีเหมือนเดิมในอดีตแล้วนี่คือ5กลุ่มที่เกิดขึ้นถามว่าแสดงว่าถ้ามันไม่ดีมันส่งออกช้าแชร์หรือส่วนแบ่งของสินค้า5กลุ่มนี้ในตลาดโลกเราอยู่แค่ไหนเราอยู่เท่าไหร่นะฮะส่วนแบ่งตลาดโลกสินค้าตอนนี้ปรากฏว่าเราไม่ได้มีแชร์เพิ่มขึ้นเลยคือเราไม่สามารถกินแชร์ขยายขายได้เพิ่มแต่กับคงที่เฉยขณะที่เวียดนามเนี่ยนะส่วนแบ่งตลาดโลกใน5กลุ่มเขามีแต่ขึ้นกับขึ้นแล้วมันไม่พอด้วยแซงของประเทศไทยด้วยเฉพาะในกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไทยมีส่วนแบ่งตลาดสินค้ากลุ่มเนี้ยคงที่เนี่ย 1.42% ในปี95นี่ถอยไปในอดีตแล้วปี95มีสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดโลกผลิตจากประเทศไทยอยู่ในตลาดโลกเนี่ย 1.42% จนกระทั่งมาถึงปี2018เราก็ยังอยู่ที่ 1.45% ท่านผู้ชมครับจาก1995ถึง2018กี่ปีท่านผู้ชมคิดเลขเอาเลยฮะกี่ปีฮะผ่านไปกี่ปีครับเรายังอยู่แค่ 1.42 ขึ้นเป็น 1.45% เท่านั้นแต่เวียดนามเขาเนี่ยนะฮะเริ่มจากไม่มีสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ส่งออกเลยนะฮะแต่เรายังมีนะฮะตั้งแต่ตอนปี95เรายังมีแต่เวียดนามไม่มีเลยในปี95จนตอนนี้กลับมามีส่วนแบ่งเป็น 4.1% ในปี2018 2018เวียดนามมี 4.1% 2018ประเทศไทยมี 1.45 ท่านผู้ชมคิดดูสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่คือสิ่งที่ก็บอกว่าเมื่อโลกเริ่มไม่สนใจไทยอีกต่อไปนะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะครับไทยไม่มีสินค้าเทคโนโลยีชั้นสูงเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อไหมครับทั้งที่ได้ฐานการผลิตเทคโนโลยีโน้ตฮาวทั้งมีการร่วมทุนการผลิตระหว่างทุนหนาในไทยกับทุนจากญี่ปุ่นระยะเวลากว่า 30-40 ปีเราแทบจะไม่มีการผลิตสินค้าที่เป็นเทคโนโลยีชั้นสูงยกเว้น OEM ตลอดการรับจ้างผลิตกันทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะพบได้เลยครับว่าทำไมล่ะตั้งแต่ตอนเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งกับเกาหลีใต้เขาสะบักสะบอมพอๆกันกับเราเพราะเราเป็นต้นเหตุ1997จำได้ไหมจากนั้นมา20กว่าปีทำไมก็ถึงมีมือถือทำไมก็ถึงผลิตรถยนต์เป็นแบรนด์ที่เป็น national brand เขาได้ขณะที่เรามาถึงขนาดนี้เรายังคงรับจ้างการผลิตรถยนต์แห่งชาติเราก็ไม่เกิดขึ้นนี่คือจุดหนึ่งที่เห็นได้ชัดการไปเทียบกับต่างประเทศนะฮะไทยมีสัดส่วนการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูงนะฮะพวกประเภท high end product ของเทคโนโลยีเนี่ยน้อยกว่าภูมิภาคคือ 19% เนี่ยมีตัวเลขยืนเลยฮะพอไปเทียบกับการส่งออกทั้งหมดในปี19เวียดนามมีเท่าไหร่ทราบฮะเวียดนามมีสัดส่วนการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง 28% ชนะค่าเฉลี่ยของเอเชียที่มีอยู่ 26% แต่ไทยมี 19% เท่ากับว่าไทยแพ้เวียดนามไทยแพ้ค่าเฉลี่ยส่งออกสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูงหรือ High End Electronic ของค่าเฉลี่ยเอเชียอีกต่างหากโอ้โหนี่เหนื่อยจริงๆเลยนะฮะต่อมาอีกหน้าที่น่าสนใจต่อไปก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเพียงผู้รับจ้างผลิตสินค้าแต่ไม่เคยเป็นเจ้าของเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นมาด้วยตัวเองเลยสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยบ่อยครั้งคือมาจากแลบวิจัยห้องทดลองและมันก็เป็นเพียงแค่โมเดลที่ออกมานำเสนอผ่านสื่อแต่ไม่เคยที่จะกลายเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเทคโนโลยีของตัวเองจนกระทั่งสามารถผลิตในประเทศไทยเพื่อส่งออกไปได้อย่าหวังอย่าเพิ่งไปใช้ฐานผลิตต่างประเทศกันเลยนะครับโดยเป็นแพทเทิร์นหรือสิทธิบัตรของเราในเชิงของพาณิชย์แบบที่สามารถเกิดขึ้นมาเป็นบริษัทใหญ่โตเช่น Apple หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับทำให้ value added ของสินค้าก็ไม่เกิดขึ้นนะครับส่วนสาเหตุสุดท้ายครับที่ KKP มองไว้ ก็คือนโยบายของรัฐไม่สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระยะยาวเมื่อดูจากขีดความสามารถในการแข่งขันที่จัดโดยสถาบันขีดความสามารถในการแข่งขันที่สวิตเซอร์แลนด์ IMD ไทยยังคงอยู่ลำดับที่40ของการจัดในปี2019นะฮะถามว่าแย่มากไหมมันก็ไม่ได้แย่หรอกเพราะมันก็มีหลายประเทศที่ต่ำกว่าเราเนี่ยนะฮะแต่อุปสรรคมันเยอะมากนะครับดังนั้นแล้วนี่นะครับจุดเปลี่ยนมาเลยเกิดขึ้นตรงนี้ถามว่าแล้วทั้งนั้นนี่คือข้อจำกัดปัจจัยลบเพียบเลย
นะครับทำให้ฐานเราเองก็ไม่ไปไหนไกลเนี่ยนะฮะแล้วมันจะแก้กันยังไงนะสิ่งหนึ่งที่ KKP Research เขามองก็คืออย่างนี้ครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยเศรษฐกิจไทยตั้งแต่สมัยเปิดประเทศมาเนี่ยพึ่งแต่ส่งออกมายาวนานมากนะครับส่วนการท่องเที่ยวก็พึ่งไอตอนที่ปี2008ให้หลังมานี่แหละครับแล้วก็มีตัวเลขตีขึ้นมาจนทั้งเกือบจะ40ล้านคนเนี่ยนะฮะดังไงก็ต้องปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ไอ้ขั้นจะปรับไปทางไหนยังไงก็ต้องดูกันนะครับ2ดุลการค้าประเทศไทยเนี่ยจะเกินดุลลดลงและในที่สุดจะเกิดความเสี่ยงกับฐานะการเงินประเทศไทยในระยะยาวนี่คือ KKP Research มองไว้นะฮะทางออกล่ะที่นี่มันอยู่ตรงไหนนะครับดูอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับที่สุดเนี่ยต้องให้เอกชนเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันนำหน้าได้แล้วครับส่วนรัฐเองก็มีบทบาทสำคัญในการกำหนดกรอบและทิศทางและช่วยสนับสนุนในการเดินอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ทาง KKP Research เขามองว่าก็ถึงได้บอกว่านี่ไงทำไมไทยจึงถูกต่างประเทศนั้นเขาไม่มองเราแล้วซึ่งฟังแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าใจหายเหมือนกันนะครับในการเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจโลกจากนี้เป็นต้นไปเป็นเรื่องที่หนักกว่าเดิมแน่โมเดลเปลี่ยนแน่สิ่งที่ทำให้โมเดลของการส่งออกและการเติบโตและการท่องเที่ยวของเศรษฐกิจทั่วโลกเปลี่ยนหมดก็เพราะว่าโควิด-19เรื่องนี้ยังไม่มีใครพูดถึงด้วยนะครับต่อมาครับถ้ายังไม่มีวัคซีนในมาเลเซียเข้าไทยก็ไม่เชื่อค่ะต่อให้จ่ายเงินแล้วก็ตามนะคะต่อมาครับติดเชื้อจริงๆมีมากกว่าที่รายงานนะคะอย.แจงผ้าอนามัยไม่ใช่สินค้าฟุ่มเฟือยไม่เก็บภาษีเพิ่มกำหนดเป็นเครื่องสำอางเพื่อควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยนะครับต่อมาครับ ถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่ mRNA ก็เงียบครับนะครับไม่เชื่อนะครับกว่าวัคซีนจะเข้ามาก็สั่งกันเยอะเหลือเกินข้อจำกัดก็เพียบนะครับเชื่อครับโรงงานหลายแห่งที่ยังไม่ปิดนะครับ500,000คนแน่นอนครับเชื่อครับเพราะมีวัคซีนแต่ไม่มีประสิทธิภาพนะครับสวัสดีครับคุณบัญชาสวัสดีครับนะครับน่าจะเป็นไปได้ค่ะนะฮะอ๋อฮะเป็นไปได้ค่ะนะครับเพราะว่าเรื่องของการตรวจเชื้อก็เป็นเรื่องสำคัญอ๋อนะครับที่ถามท่านผู้ชมกันเอาไว้ใช่ไหมฮะที่ผมถามท่านผู้ชมไงสัปดาห์หน้าประเทศไทยจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมแตะ500,000คนเชื่อหรือไม่เชื่ออันนั้นเราถามแล้วถูกไหมฮะแต่คำถามล่าสุดของเราคือว่าศูนย์วิจัยไทยพาณิชย์บอกว่าประเทศไทยจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อเหลือแค่วันละ100คนแต่ต้องรอถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนเชื่อหรือไม่เชื่อส่งเข้ามาครับนะฮะส่งเข้ามานะครับว่าประเทศไทยเราจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันลดเหลือแค่วันละ100คนจากตอนนี้เราติดกัน14,000ติดมาวันละ17,000วันติดเนี่ยต้องรอถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนถึงจะเหลือวันละ100คนเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับส่งเข้ามานะครับในคุยกับบัญชาของเรานะฮะวันนี้เราเปิดด้วยประเด็นที่ค่อนข้างจะเป็นภาพมหาภาคกันเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเราจะทำธุรกิจถ้าเราจะทำเศรษฐกิจถ้าเราจะบริหารจัดการนะครับเราต้องเข้าใจก่อนครับว่าปีนี้เศรษฐกิจเนี่ยมันจะไปแบบไหนมันจะลบมันจะชะลอถ้าชะลอหรือลบจะได้รู้ครับกลับมาคุมค่าใช้จ่ายแต่ถ้ามันจะไปต่อไปได้แค่น้อยมากไหนก็ต้องดูต่อถูกไหมฮะไม่งั้นแล้วถ้าไม่มีกรอบข้างบนเลยเราก็จะมองไปลำบากใช่ไหมฮะขออนุญาตดื่มน้ำนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะกดไลค์ follow แชร์ตลอดเวลาห้ามนิ่งห้ามหยุดนะครับท่านผู้ชมครับนะฮะเวลาในขณะนี้นะครับอยู่กับผมคุยกับบัญชาอีก1นาทีเที่ยงตรงนะครับยังไม่หิวข้าวใช่ไหมฮะถ้าหิวทานได้เลยนะครับแล้วก็ควบคู่กับข่าวสารที่เรานำเสนอกันต่อไปนะฮะมาถึงแบงก์ชาติบ้างธนาคารแห่งประเทศไทยบอกครับว่าประเทศไทยนั้นในปีนี้แล้วก็ปีหน้าเนี่ยนะครับซึ่งเวลาอีกปีครึ่งเต็มจะเต็มไปด้วยปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยลบโทษนะฮะถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเรียกว่าเพียบครับนะฮะเรื่องนี้คุณชยวดีชัยอนันต์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาคของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับเธอเองก็พูดถึงในประเด็นโดยพูดเกี่ยวกับสองเศรษฐกิจไทยในวิกฤตโควิดอันนี้ต้องสองนะฮะคือเรื่องเป็นอย่างนี้ครับสิ่งที่ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาคท่านนี้พูดถึงเนี่ยก็คือว่าหลังจากที่เราเจอโควิด19มาเป็นเวลาถึง16เดือนเต็มๆและในขณะที่เรากำลังเจอการระบาดรอบที่3ซึ่งกินระยะเวลามาถึงขนาดนี้4เดือนแล้วและทำท่าทำทางว่ามันจะไปต่อรวมถึงการประกาศใช้มาตรการที่จำเป็นและล็อกดาวน์ซึ่งวนกลับไปใช้เหมือนกับตอนที่เราเกิดวิกฤตโควิด19มีนาคมในครั้งที่แล้วมุมมองของเธอตรงนี้ก็เลยมองครับว่าเรื่องของการใช้มาตรการล็อกดาวน์เพื่อไปลดการระบาดเนี่ยรวมไปถึงจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด19ในประเทศไทยนะแบงค์ชาติเขามองว่าถ้าล็อกดาวน์แล้วคุมแล้วโชคดีว่าลดการระบาดได้ถึง 40% ภายในสิงหามันอาจจะกระทบเศรษฐกิจเพียงแค่ 0.8% เท่านั้นอ่ะนี่คือขีดเส้นใต้ไปเลยฮะว่าถ้าคุมได้ลดได้จำนวนผู้ติดเชื้อลดลง 40% ภายในสิงหาคมเพราะฉะนั้นผลกระทบเนี่ยจะมีเพียงแค่ 0.8% มันก็เฉียด 1% นะครับทีนี้แต่ถ้าในกรณีเลวร้ายนักเศรษฐศาสตร์ก็จะคิดทั้งกรณีเลวร้ายกรณีเสมอตัวกรณีดีที่สุดนะกรณีที่เลวร้ายเนี่ยนะครับ
ถึงจะมีมาตรการคุมคือเนี่ยมีทั้งปิดล็อกมีทั้งเคอร์ฟิวมีทั้งขยายพื้นที่การปิดล็อกมีทั้งขยายระยะเวลาในการปิดล็อกเคอร์ฟิวเนี่ยนะฮะถ้าคุมนะฮะแต่ประสิทธิภาพในการดูแลการติดเชื้อเนี่ยนะฮะลดลงได้แค่ 20% อันนี้เป็นกรณีที่เลวร้ายนะลดได้แค่ 20% นะกรณีก่อนหน้านี้ลดได้แค่ลดการระบาดได้ถึง 40% แต่นี่ลดได้แค่ 20% เนี่ยและสถานการณ์ยืดเยื้อจนถึงปลายปีเพราะฉะนั้นอันนี้จะกระทบกับเศรษฐกิจถึง 2%เพราะประชาชนล็อกดาวน์ตัวเองแม้รัฐบาลไม่ได้ล็อกดาวน์ยาวความเชื่อมั่นอาจจะยังไม่กลับมานะนี่คือ2มุมมองที่แบงค์ชาติมองอย่างนี้แล้วนะครับคือล็อกดาวน์คุมการติดเชื้อให้เชื้อลดลงมาได้ถึง 40% และในสิงหาคมตามเงื่อนไขนี้ก็เศรษฐกิจไทยหายแค่ 0.8% แต่ถ้าล็อกดาวน์นะแล้วกดตัวเลขลงมาต่ำกว่าไม่ได้แถมยังยืดเยื้อกระทบ 2% นะครับที่นี่ถามว่ามาตรการล็อกดาวน์จะทำให้กิจกรรมเศรษฐกิจไทยในปี64เนี่ยก็แสดงว่าขั้นต่ำกิจกรรมเศรษฐกิจเสียหาย 0.8% สูงสุดถึง 2% ครับแต่ว่าผลกระทบเนี่ยมันไม่สามารถจะไปหักลบจาก GDP ได้โดยตรงนะฮะเพราะอะไรสร้างฮะคือกิจกรรมทางเศรษฐกิจมันเป็นส่วนหนึ่งของทั้งหมดของเศรษฐกิจเนาะฮะเศรษฐกิจเวลาเขาคิดตัวเลข GDP มาจากส่งออกนะครับลบนำเข้าถ้ากับ net export มีการใช้จ่ายของภาครัฐตัว G มี I investment อันนี้ตามสูตรของบรรดานักเศรษฐศาสตร์เขาเรียนกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มของการระบาดตรงนี้ก็ถือว่าความไม่แน่นอนยังสูงต่อไปไม่อย่างนั้นไม่กำหนดออกมาเป็นกรณีเลวร้ายกับกรณีเสมอตัวอย่างที่บอกถูกไหมครับมุมมองของแบงก์ชาติท่านนี้ก็เลยมองแต่ว่ามันจะต้องมีความไม่แน่นอนสูงต่อไปครับและที่สำคัญก็คือการใช้มาตรการเข้มงวดยาวนานแค่ไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการควบคุมรวมถึงการติดเชื้อรายใหม่ๆนะครับสิ่งสำคัญต่อไปเนี่ยอันนี้เป็นผลสำรวจที่แบงค์ชาติพูดอย่างนี้เลยว่าผลสำรวจที่ผ่านมายังพบว่าประชาชนคนไทยเนี่ยกังวลนะแล้วก็ไม่มั่นใจส่วนใหญ่ว่าจะออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติครึ่งปีหลังนี้โหนะฮะแต่สิ่งสำคัญคือภาคธุรกิจอยากให้ออกมาใช้ชีวิตปกติเร็วที่สุดคือไตรมาส1ปีหน้าต้องรอกันไตรมาส1ปีหน้าเลยนะครับสิ่งสำคัญต่อไปนี่นะครับก็คือการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ซึ่งเป็นเป้าหมายของรัฐบาลแล้วแล้วก็ทั่วโลกพยายามฉีดให้ได้ประมาณ 70% บ้านเราก็พยายามฉีดให้ได้นี่นะฮะซึ่งคุณชยบดีชัยนันท์ผอ.อาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาคแบงค์ชาติแกมองงี้แกว่าแนวโน้มการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยจะเลื่อนออกไปโดยยังไม่เกิดขึ้นในปี65โอ้โหนี่กลายเป็นปัจจัยใหม่ประเด็นใหม่เลยนะฮะเพราะปัจจัยเสี่ยงเยอะมากเช่นไวรัสกลายพันธุ์ก็คือเดลต้าอินเดียซึ่งทำให้สัดส่วนประชากรในการรับวัคในการที่ต้องรับวัคซีนเนี่ยเพิ่มถึง 90% ปัจจัยที่2ความเร็วในการกระจายวัคซีนครับอย่างเช่นสูตรการสลับการฉีดวัคซีนหรือความต้องการฉีดวัคซีนและซัพพลายของวัคซีนซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในโปรเซสหรือกระบวนการที่ล่าช้า3พฤติกรรมคนไทยไม่ยอมฉีดวัคซีนหรือคนฉีดวัคซีนแล้วกาดตกอันนี้ทำให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ไม่เกิดในปี65ไม่เกิดในปี65นะคือปีนี้ไม่เกิดภูมิคุ้มกันหมู่นะฮะนอกจากนี้ถามว่าแล้วพอมองไปในปีต่อไปอ่ะนะครับนะปัจจัยเสี่ยงก็ค่อนข้างจะมากทั้งปี64กับ65เช่นสมมุติว่าเจอกลายพันธุ์ใหม่2ไม่เจอกลายพันธุ์ใหม่แต่กลายพันธุ์เดิมแต่มีประสิทธิภาพกำลังแรงมากยิ่งขึ้นยิ่งหนักนะครับในแง่ของนโยบายการเงินแบงค์ชาติตอนนี้ก็มีข้อจำกัดเยอะเพราะอุตสาห์ตึงต่ำเป็นประวัติการมาเนี่ยก็นานแล้วนะครับไอ้ขั้นจะไปใช้มาตรการอื่นเข้ามาเสริมเข้าอีกมันก็จะยากลำบากเข้าอีกนะสิ่งสำคัญตอนนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ทุกคนมองกันว่าโอ้โหความน่าสนใจอย่างนี้เนี่ยนะครับจะทำให้หลายคนคิดถึงเรื่องราวที่เราเองพยายามสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยให้ได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรซึ่งกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนกังวลจริงนะครับถ้ามันไม่เกิดภูมิคุ้มกันหมู่อย่างที่แบงก์ชาติมองเอาไว้กันอย่างนี้เนี่ยนะฮะ64คือสิ่งที่เราพยายามจะฉีดให้ได้แต่มุมมองของคุณชยวดีชัยนันท์ผู้อำนวยการอาวุโสของฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาคธนาคารแห่งประเทศไทยบอกเลยครับว่าไอ้การจะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในปี65นี่ก็คือปีหน้านี่นะฮะไม่น่าเกิดขึ้นได้นะนี่ฮะแนวโน้มการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่จะเลื่อนออกไปโดยยังไม่เกิดขึ้นในปี65เพราะฉะนั้นถ้าไม่เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในปี65แสดงว่ามันจะยังมีโทษนะฮะบางกลุ่มไม่ได้รับการฉีดวัคซีนบางกลุ่มฉีดวัคซีนไปแล้วบางกลุ่มฉีดวัคซีนแล้วครบโดสแล้วแต่แปรภูมิคุ้มกันตกนะฮะโจทย์ยากๆทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นถามท่านผู้ชมครับว่าเหมือนอย่างที่มุมมองของแบงค์ชาติท่านนี้บอกนะฮะคุณชยวดีชัยนันท์ผอ.อาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาคธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าประเทศไทยจะยังไม่สามารถ
ฉีดวัคซีนเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ได้ภายในปีหน้าเชื่อหรือไม่เชื่อครับท่านผู้ชมครับเชื่อหรือไม่เชื่อว่าเราไม่สามารถฉีดวัคซีนให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ได้ภายในปีหน้าผมไม่ได้ถามปีนี้เลยนะฮะเพราะแบงค์ชาติเขามองว่าปีหน้าก็ยังไม่เกิดภูมิคุ้มกันหมู่เพราะฉะนั้นถามท่านผู้ชมว่าเชื่อหรือไม่เชื่อครับนะครับเชื่อหรือไม่เชื่อชัวร์หรือไม่ชัวร์ตอบแบบไหนก็ได้ครับคำถามคือแบงค์ชาติมองว่านะฮะภูมิคุ้มกันหมู่จะยังไม่สามารถเกิดขึ้นในประเทศไทยได้หมายถึงการฉีดวัคซีนเพื่อเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้จนถึงปี65ตอนนี้เรา64กลางปีใช่ไหมถ้าก็อีกปีครึ่งเราจะยังไม่เกิดภูมิคุ้มกันหมู่เลยนะครับในการเร่งฉีดวัคซีนถามท่านผู้ชมครับว่าเชื่อหรือไม่เชื่อครับตามที่ธนาคารประเทศไทยบอกมาอย่างนี้นะครับส่งเข้ามานะครับเชื่อค่ะนะครับนะฮะเชื่อค่ะนะครับพฤศจิกายนคนไทยจะติดเชื้อลดลงเหลือ100คนเชื่อหรือไม่เชื่อค่ะนะครับอ๋อนี่ทวนคำถามมาด้วยคุณปันรัตน์50สตาร์ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับอุ้ยนานๆจะได้เห็นดวงดาวมาสักทีนึงนะฮะนครปฐมผลตรวจโควิดวันที่12กรกฎาคมจนถึง23กรกฎาคมยังไม่ออกเลยฮะเจ้าหน้าที่บอกเครื่องตรวจเสียประธานโทษครับ ผลตรวจแล้วฮะแต่เขาก็มีการรายงานตลอดวันอยู่นะครับคุณอ้อนะฮะต่อมาครับคุณดวงดาวก็สวัสดีค่ะนะครับถ้ายังไม่มีวัคซีน mRNA เข้าไทยก็แน่นอนแล้วครับไม่มีทางเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ได้นะฮะเอาละครับท่านผู้ชมครับส่งเข้ามาเลยครับธนาคารประเทศไทยเนี่ยนะฮะโดยคุณชยาวดีชัยอนันต์ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาคธนาคารประเทศไทยบอกไว้เลยครับประเทศไทยจะยังไม่สามารถฉีดวัคซีนจนเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ได้ภายในปี65เชื่อหรือไม่เชื่อคืออีกปีครึ่งเนี่ยฉีดยังไงก็ยังไม่เกิดภูมิคุ้มกันหมู่เชื่อหรือไม่เชื่อส่งเข้ามานะครับไม่เชื่อเพราะไทยยังจุดธูปนะครับเชื่อค่ะเชื่อชัดๆเชื่อค่ะนะครับโอ้โหปีครึ่งไม่เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ my god ต่อมาครับ OMG โอ้โหนี่เหมือนกันนะเชื่อนะดูจากภาวะโรคระบาดครั้งนี้ต่างประเทศหรือประเทศที่รับการฉีดวัคซีนไปก็จะมีการกลายพันธุ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับฮะส่งเข้ามานะครับท่านผู้ชมครับเรื่องนี้จะให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนนะฮะมีแต่เรื่องหนักๆเยอะเรื่องหนักไปไหมครับถามท่านผู้ชมครับหนักไหมฮะเครียดไปไหมครับถามท่านผู้ชมก่อนนะฮะข่าวที่ผมมาวันนี้มันเป็นวันศุกร์ควรจะเบาๆเนี่ยนะแต่ว่าสถานการณ์ต่างๆมันรู้สึกมันมีอะไรที่ต้องมองต้องลึกแต่เข้าใจให้ง่ายๆแล้วจะได้นำเอาข้อมูลนั้นมาใช้ในการประกอบการตัดสินใจและการใช้ชีวิตกันเนี่ยนะสวัสดีครับจากอังกฤษติดตามคุณประชามาตลอดนะขอบคุณมากครับคุณสุรางครับขอบคุณมากคุณสุรางฮะอยู่อังกฤษเป็นไงบ้างครับสามารถใช้ชีวิตเป็นมันคืนอิสรภาพได้แล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าบริส จอห์นสันเนี่ยกลับมาบอกว่าถ้าใครจะไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์เนี่ยต้องมีบัตรตรวจสุขภาพที่ยืนยันว่าฉีดวัคซีนครบแล้วนะครับลอนดอนเป็นไงบ้างครับได้ข่าวว่าอีก4ประเทศเนี่ยก็ยังคงไม่มีอิสรภาพอยู่ต้องรอถึงประมาณวันที่8ใช่ไหมฮะก็ส่งข้อมูลกันนิดนึงนะครับแต่ว่ายังไงขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับและที่สำคัญกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะฮะต้องกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆที่อยู่อังกฤษด้วยนะครับรวมถึงคนไทยด้วยนะฮะท่านสามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะครับขออนุญาตดื่มน้ำนิดนึงนะฮะคุณโอเคบอกเครียดจนมึนฟังต่อไหวไหมครับวันนี้เอาข่าวมาเล่าคือเครียดจนบางท่านบอกเครียดจนมึนนะฟังต่อไหวไหมครับไปต่อไหมฮะถ้าเครียดเกินไปจะได้หาเรื่องเบาๆกันมาเนี่ยนะครับถ้าเครียดบอกนะครับถ้าไม่เครียดก็บอกนะฮะแต่ว่าคำถามที่ตั้งไว้ช่วยตอบนิดหนึ่งครับอยากรู้ท่านคิดยังไงอยากรู้ท่านมองยังไงอยากรู้ว่าท่านจะมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับเมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยมองว่าประเทศไทยไม่สามารถฉีดวัคซีนให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ได้ภายในปี65เชื่อหรือไม่เชื่อนะครับเชื่อหรือไม่เชื่อกันนะครับเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เกิดความเครียดกันเราเอาข่าวนี้ขึ้นมาคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผ้าอนามัยนะคือผ้าอนามัยในโลกนี้ก็มีกันมานานแล้วล่ะครับแต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าในต่างประเทศมีการตัดสินใจยกเลิกการเก็บภาษีผ้าอนามัยในบางประเทศมีการลดอัตราภาษีในการเก็บจากผ้าอนามัยในขณะที่ประเทศไทยนั้นประกาศให้ผ้าอนามัยแบบสอดเข้าไปเป็นสินค้าถูกจัดในประเภทเครื่องสำอางสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้มองกลับมาว่าผ้าอนามัยเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยจริงหรือไม่หรือเป็นสิ่งที่เป็นจำเป็นสำหรับสุภาพสตรีนะครับเราเองก็มีข้อมูลที่อยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะครับว่าในหลายประเทศเนี่ยเขามีมาตรการที่แตกต่างกันออกไปเยอะเลยเกี่ยวกับเรื่องของการจะเก็บหรือไม่เก็บภาษีกับเจ้าผ้าอนามัยกันเนี่ยนะครับเห็นก็เป็นอย่างนี้ครับเชื่อไหมครับสุภาพสตรีหรือผู้หญิงเนี่ยจะต้องมีประจำเดือนอยู่ที่ประมาณ 2,535 วันนี่เป็นตัวเลขเลยนะฮะนี่แหละเราได้ข้อมูลมาตรงนี้เลยนะฮะแสดงว่าเฉลี่ยคนหนึ่ง
ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยจะมีประจำเดือนอยู่ประมาณ2535วันนะฮะเพราะฉะนั้นจะพูดได้เลยครับว่าการที่สุภาพสตรีนับตั้งแต่เริ่มที่จะมีประจำเดือนซึ่งในปัจจุบันก็โดยเฉลี่ยประมาณสัก12ปีขึ้นถูกไหมฮะไปจนกระทั่งหมดประจำเดือนเอาตีซะว่า50หรือ55หรือจะเลทสุดไปถึงเลย55นิดๆหน่อยๆเนี่ยเอากลมๆก็คือ12ถึงประมาณ55ปีเนี่ยจะมีประจำเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 2,535 วันนั่นหมายความว่าสุภาพสตรีแต่ละคนก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการซื้ออะไรครับผ้าอนามัยถูกไหมฮะมาใช้ในแต่ละช่วงที่มีประจำเดือนที่เรียกว่า period ส่วนจะซื้อแบบไหนยังไงอันนี้ก็ไม่ทราบนะฮะส่วนจะมามากมาน้อยมาปิดมาปะอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะแต่สิ่งสำคัญที่มันเกิดขึ้นตอนนี้กลายเป็นว่าใน1เดือนผู้หญิงต้องแบ่งเงินสำหรับซื้อผ้าอนามัยเนี่ยมากกว่า100บาทขึ้นไปแน่นอนในแต่ละเดือนนะครับอันนี้แล้วแต่ว่าคุณชดนิยมชมชอบยี่ห้อแบบไหนคุณภาพแบบไหน made in อะไรแบรนด์หรือไม่แบรนด์นะครับแต่สำคัญทุกคนก็มุ่งเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพในความสะอาดเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนก็เลยตั้งคำถามขึ้นมาครับว่าเอ๊ตกลงเนี่ยนะฮะหลังจากเมื่อวานเนี่ยนะมีการประกาศว่าให้ผ้าอนามัยแบบสอดเข้าไปเป็นสินค้าประเภทเครื่องสำอางเพราะฉะนั้นพอเป็นสินค้าประเภทเครื่องสำอางก็กลายเป็นว่าต้องจัดเก็บภาษีในหมวดสินค้าฟุ่มเฟือยซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผ้าอนามัยถามว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นกับสุขภาพของผู้หญิงมากกว่าสิ่งฟุ่มเฟือยอยู่แล้วนะครับก็เลยทำให้คนคิดถึงเรื่องนี้ไอ้เราก็ไปดูครับเอ๊ปัญหาเนี่ยมันแค่เฉพาะประเทศไทยไหมนะครับเพราะว่าโลกใบนี้มีประเทศอยู่ทั่วโลกรวมถึงเขตเศรษฐกิจด้วยเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่า180ถึง190ก็ได้หรืออาจจะมากถึง200ก็ได้นะครับมีผู้หญิงในโลกเนี่ยก็สูสีกับผู้ชายจากประชากรทั่วโลก 7,000 กว่าล้านคนเนี่ยนะครับส่วนตัวเลขจะเป๊ะไม่เป๊ะอันนั้นเราไม่ว่ากันเราจะดูตรงนี้ว่าเพราะถ้าเกิดว่าผู้หญิงทั่วโลกก็ต้องมีการเก็บเงินแล้วก็ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนสำหรับเรื่องของผ้าอนามัยแต่ละประเทศก็เลยมีมาตรการที่แตกต่างกันออกไปเพราะบางประเทศก็จะคิดว่าอ้าวในเมื่อเป็นสินค้าจำเป็นสำหรับสุภาพสตรีและเป็นเรื่องของสุขภาพอนามัยและสุขอนามัยทำไมต้องไปเก็บภาษีไอเดียนี้จึงเกิดขึ้นนะครับว่าในที่สุดควรจะให้ผ้าอนามัยเป็นสินค้าที่ปลอดภาษีไปเลยไม่เก็บภาษีเลยได้หรือไม่ขณะที่ก่อนหน้านี้ที่มีการพัฒนาสินค้าผ้าอนามัยอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาก็คิดว่ามันเป็นหนึ่งสินค้าที่ใช้ในการซื้อมาขายไปมีต้นทุนในการผลิตและที่สำคัญก็มีต้องการจ่ายภาษีซึ่งเป็นภาษีขายในปัจจุบันเราเรียกว่าเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับทางการของรัฐเพราะถือว่ามันเป็นสินค้าส่วนจะเข้าขายฟุ่มเฟือยหรือไม่ฟุ่มเฟือยหรือไม่จำเป็นอันนั้นขึ้นอยู่กับการกำหนดตัวบทกฎหมายในแต่ละประเทศเราดูกันไปดูกันมานี่นะครับเราก็มามองกันว่าและในบางประเทศซึ่งยากจนแร้นแค้นตามที่องค์การอนามัยโลกเขาจัดกันไว้หรือแม้แต่องค์การสหประชาชาติหน่วยงานไหนก็แล้วแต่จะจับเกี่ยวกับเรื่องของความยากจนเนี่ยบางประเทศซึ่งเป็นสุภาพสตรีและมีปัญหาเรื่องของperiod หรือการมีประจำเดือนเนี่ยไม่มีสตังค์มากพอที่จะไปซื้อก็ต้องหวังพึ่งผ้าอนามัยจากหน่วยงานบริจาคสากลในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้วหรือมีรายได้ปานกลางอาจจะมีรายได้ยากจนอะไรก็แล้วแต่ขึ้นมาถึงแบบระดับปานกลางก็มีผ้าอนามัยเข้ามาเป็นตลาดในการขายตรงนี้อยู่ปรากฏว่านี่มีอยู่หลายประเทศนะครับที่นโยบายเขาก็ไม่ค่อยจะไปทางเดียวกันบางประเทศแบบยกเลิกเลยไม่เก็บภาษีบางประเทศยังมีเก็บภาษีอยู่บางประเทศลดอัตราการเก็บภาษีผ้าอนามัยลงมาเริ่มจากเคนยาครับเคนยานี่เป็นประเทศแรกที่เดินหน้าเรื่องการยกเลิกภาษีอนามัยผ้าอนามัยเนี่ยฮะตั้งแต่ปี2004เขาว่าเป็นประเทศระดับต้นๆของโลกเลยก็ได้ที่รณรงค์เลยยกเลิกการเก็บภาษีผ้าอนามัยตั้งแต่ปี2004ตอนนี้2021แล้วนะฮะและตั้งแต่ปี2011รัฐบาลของเคนยาก็มีงบประมาณ3ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อแจกจ่ายผ้าอนามัยให้กับโรงเรียนและชุมชนยากไร้ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเคนยาก็เป็นประเทศที่ยกเลิกภาษีสำหรับผ้าอนามัยแล้วเนี่ยมาในลำดับต่อมาด้วยนะครับทีนี้เรามาดูประเทศไหนที่เขายกเลิกภาษีในการเก็บกับผ้าอนามัยเนี่ยนะครับดูเลยเนี่ยนะประเทศที่ยกเลิกภาษีสำหรับผ้าอนามัยแล้วก็มีไอร์แลนด์จาไมกานะครับนิคารากัวนิจิเรียแทนซาเนียเลบานอนแล้วก็เพื่อนบ้านเรามาเลเซียยกเลิกครับไม่เก็บภาษีผ้าอนามัยนะทีนี้ไปดูประเทศต่อไปสกอตแลนด์สกอตแลนด์นี่อยู่ในสหราชอาณาจักรสกอตแลนด์ก็เป็นประเทศแรกครับที่แจกผ้าอนามัยฟรีครับแจกที่ไหนล่ะแจกในโรงเรียนนะครับนอกจากในโรงเรียนแล้วเนี่ยยังมีผู้มีรายได้น้อยก็ได้รับการแจกคือเขาทุ่มงบลงไปถึง4ล้านเหรียญยูโรถือว่าเป็นหนึ่งในนโยบายแก้ปัญหาความยากจนให้กับคนในประเทศนี้สกอตแลนด์เขาทำอย่างนี้เลยนะคือแจกเลยนะครับ
แล้วก็แจกข้าวที่โรงเรียนด้วยคนยากจนด้วยบริเวณอเมริกาสหรัฐอเมริกาที่มี50รัฐเพราะฉะนั้นแต่ละรัฐก็เปรียบเสมือนแต่ละประเทศกฎหมายในแต่ละรัฐก็เปรียบเสมือนกฎหมายในแต่ละประเทศของเขาซึ่งมีความแตกต่างกันก็แล้วแต่โครงสร้างสถานะทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมที่เขามองจาก18ใน50รัฐมี18รัฐที่ไม่เก็บภาษีอนามผ้าอนามัยแล้วครับคืออะไรบ้างอลาสก้าเดลาแวร์แมริแลนด์แมสซาชูเซตส์มินนิโซตามอนทานานิวแฮมป์เชียร์อิลลินอยส์คอนเนคติคัตฟลอริดาเนวาดานิวยอร์กโอไฮโอออริกอนเพนซิลเวเนียโรดไอแลนด์วอชิงตันดีซีที่เป็นเมืองหลวงก็ไม่มีการเก็บภาษีผ้าอนามัยด้วยเห็นไหมฮะยังไม่พอครับแคนาดาแคนาดาขึ้นไปทางตอนเหนืออยู่ในบริเวณที่เรียกว่าอเมริกาเหนือแคนาดายกเลิกภาษีให้กับผ้าอนามัยนะฮะแต่ก็ยังมีการเก็บภาษีนำเข้าซึ่งก็ทำให้มีค่าใช้จ่ายอยู่นะคือบางประเทศเขาจะมีแตกต่างกันนะครับเพราะเขาต้องคำนึงถึงรายได้ในการเก็บเข้ารัฐด้วยถูกไหมฮะอินเดียครับอินเดียยกเลิกภาษีสำหรับผ้าอนามัย 12% หลังจากรัฐบาลอินเดียออกกฎหมายเก็บภาษีใหม่โดยให้ผ้าอนามัยจัดอยู่ในสินค้าไม่จำเป็นคือเป็นนันเอเซนเชียลแท็กซ์จนทำให้เกิดการเรียกร้องยกเลิกและประท้วงกันอยู่หลายเดือนนะฮะอันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นวิธีของรัฐบาลอินเดียในการสลับหาช่องทางรายได้จากผ้าอนามัยเพราะเขาบอกว่าเออยกเลิกอะยกเลิกเก็บภาษีอนามัยภาษีผ้าอนามัย 12% หลังจากรัฐบาลอินเดียออกกฎหมายเก็บภาษีฉบับใหม่โดยให้ผ้าอนามัยอินเดียไปอยู่ในหมวดที่เรียกกันว่า non essential tax คือกลุ่มภาษีสินค้าที่ไม่จำเป็นทีนี้ประชาชนคนอินเดียก็เลยประท้วงกันดีครับนะฮะคือการเข้าถึงผ้าอนามัยเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เด็กผู้หญิงเนี่ยไม่ไปเรียนเนื่องจากไม่มีผ้าอนามัยใช้จึงไม่สามารถออกจากบ้านได้โอ้โหนี่ยิ่งเป็นปัญหาเขาใหญ่ครับนี่อินเดียเป็นปัญหาขนาดนี้เลยคือการเข้าถึงผ้าอนามัยคือฟังอย่างนี้แล้วใจหายเลยนะครับคือการเข้าถึงวัคซีนตอนนี้ก็ยังเป็นปัญหาเราพอเข้าใจได้ครับเพราะว่านี่มันเป็นสถานการณ์แปลกแล้วก็ผิดปกติการเข้าถึงแหล่งเงินกู้แล้วก็เข้าใจได้ครับบางทีบัญชีมี2เล่มมี2มาตรฐานแบงก์ก็ไม่ให้จะไปกู้ยากกู้เย็นแบงก์ปฏิเสธแล้วปฏิเสธอีกอันนี้เด็กในอินเดียที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะฮะไม่ไปโรงเรียนเพราะว่าไม่สามารถจะมีผ้าอนามัยสวมใส่ก่อนออกจากบ้านได้เป็นเพราะว่าเขาไม่สามารถเข้าถึงผ้าอนามัยได้นี่ก็คือที่หนึ่งของอินเดียนะต่อมาครับสหราชอาณาจักรยังเก็บภาษีผ้าอนามัยอยู่สหราชอาณาจักร UK เก็บภาษีสำหรับผ้าอนามัย 5%จากปกติสินค้าทั่วไปที่มักจะเก็บภาษีประมาณ 20% นะครับซึ่งตอนนี้ก็เข้าสู่ขั้นตอนการพยายามผลักดันให้ผ้าอนามัยเป็นสินค้าปลอดภาษีก็แสดงว่าสหราชอาณาจักรมีแนวทางนะทุกวันนี้เก็บ 5% อยู่นะฮะซึ่งถือว่าเก็บน้อยมากถ้าเทียบกับสินค้าบริโภคอื่นซึ่งเก็บ 20% ก็จะผลักดันให้เป็นไม่เก็บซะนะครับต่อมาครับเยอรมนีนี่อยู่ในยุโรปนะฮะเยอรมนีเนี่ยลดภาษีสำหรับผ้าอนามัยจาก 19% วงเล็บเยอรมันจัดให้ผ้าอนามัยเป็นของฟุ่มเฟือยงงเหมือนกันนะฮะคือเขาลดภาษีการเก็บผ้าอนามัยจาก 19% เนี่ยเหลือแค่ 7% โอ้ลงมาเกือบเท่าเลยนะฮะของภาษีที่ใช้ในชีวิตประจำวันตั้งแต่ปี2018ก็แสดงว่าคนเยอรมันก็ใช้ผ้าอนามัยถูกลงถึงเท่าหนึ่งเลยตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมานะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับถามว่าและประเทศอื่นๆในยุโรปเป็นยังไงนะฮะหรือว่านอกยุโรปเป็นยังไงก็มีทั้งออสเตรเลียฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์นะฮะโปรตุเกสเบลเยียมสวิตเซอร์แลนด์ไซปรัสเนี่ยนะฮะก็ลดภาษีจากการเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยและกลายเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปโอ้ถ้าดูจากข้อมูลอย่างนี้ก็แสดงว่าก่อนหน้านี้ผ้าทำไมเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับแปลกมากมากเลยนะฮะแล้วพอไปเจออินเดียบอกว่าการเข้าถึงยากลำบากโอ้นี่ก็เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อเข้าไปใหญ่นะครับส่งกันเข้ามานะครับท่านผู้ชมครับผ้าทำไมของผู้หญิงเป็นปัจจัยจำเป็นทุกเดือนไม่ควรเก็บภาษีค่ะนะครับสวัสดีครับคุณบัญชาครับทานข้าวกันครับแกงส้มกุ้งบัวผัดผักสามเซียนโอ้ยคุณอนันต์ส่งมาได้อร่อยมากๆอิ่มเลยนะฮะขออนุญาตทานน้ำนะฮะผ้าอนามัยแบบสอดน่าจะมีสารเคมีบางอย่างที่มีผลต่อสุขภาพหรือเปล่าครับจึงจัดเข้าอยู่ในสินค้าควบคุมเลิศแต่ไม่ควรให้ยกเป็นการเก็บภาษีโอ้ฮะรัฐอะไรฮะคิดจะเก็บจากประชาชนนะครับเอาวัคซีนคุณภาพ 50.4% มาฉีด 100% คนในประเทศก็เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ได้เหรอนะครับปวดหัวมากค่ะเรื่องผ้าอนามัยเขาไม่มีงานอื่นการงานอื่นการทำกันเลยครับนะครับต่อมาครับปล่อยวัคซีนการตลาดทำแล้วบุคคลก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับนะฮะเครียดครับแต่มันก็เป็นความจริงฮะเชื่อค่ะนะครับเชื่อค่ะเชื่อมากๆเลยค่ะเครียดจนมึนเลยค่ะนะครับชอบข่าวคุณบัญชามากค่ะ
มีหลายมุมหลายแง่และหลายประเภทชอบจริงๆขอบคุณมากนะครับที่นำเสนอขอบคุณมากเลยครับพระธรรมของผู้หญิงเป็นปัจจัยจำเป็นนะครับอ๋อฮะโอ้ยขอบคุณมากเลยนะที่ส่งคำถามเข้ามาน่ารักกันทั้งนั้นเลยนะฮะก็เอาเรื่องนี้มาเบรกไปจะได้ดูรู้สึกว่ามันจะไม่ต้องแบบเรียกว่าอะไรหนักเกินไปใช่ไหมครับนะมาถึงเรื่องขององค์กรถังแตกกันนะฮะคือนาทีนี้ต้องยอมรับครับว่าเอกชนเองโดยเฉพาะยิ่งธุรกิจ SME ก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสภาพคล่องมานานแล้วตั้งแต่เกิดโควิด19แล้วมันก็ยิ่งซับเติมหนักขึ้นไปเรื่อยๆแม้แต่องค์กรภาครัฐเองขณะนี้ก็เจอภาวะที่เรียกกันว่าช็อตสภาพคล่องสายป่านขาดและก็เกิดสภาวะที่จำเป็นต้องกู้หนี้ยืมสินเกิดขึ้นแล้วและหนึ่งในนั้นก็คือองค์กรที่มีชื่อว่าวเรียกว่าบวท.เนี่ยนะครับซึ่งบวท.เองก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือบริษัทวิทยุการบินนั่นเองครับท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นจนได้นะครับสำหรับบริษัทวิทยุการบินซึ่งมีหน้าที่ในการชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าจัดการบริหารเกี่ยวกับทราฟฟิกหรือการจราจรของอากาศยานที่เข้าออกทุกสนามบินที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งเขาก็มีรายได้นะฮะในช่วงที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าณนาทีนี้เกิดสภาวะที่เรียกกันว่าช็อตสายป่านขาดทำให้เงินก็ไม่พอในองค์กรจึงไม่สามารถที่จะไปแก้ปัญหาตามข้อเรียกร้องที่บรรดา7สายการบินซึ่งส่วนใหญ่เป็นสายการบินต้นทุนต่ำเนี่ยนะร้องขอมาให้ช่วยเขาเนี่ยนะครับเรื่องนี้คุณธินกรชูวงศ์รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่แล้วก็รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบวท.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ย่อมาจากคำว่าบริษัทวิทยุการบินนะครับท่านผู้ชมอาจจะนึกภาพออกไหมครับว่าไอ้เรื่องการของอากาศยานเนี่ยนะฮะรายได้เนี่ยมาจากไหนอย่างไรนะครับจ่ายไปแบบไหนอย่างไรกันบ้างอย่างเช่นถ้าอากาศยานสนามบินอันนี้เราพอรู้ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เครื่องบินลงจอดเครื่องบินเข้ามาในน่านน้ำน่านฟ้าแล้วมาจอดบนอากาศยานมาจอดบนที่สนามบินเนี่ยมันก็จะมีค่าจอดค่าหลุมจอดถูกไหมฮะค่ารักษาบำรุงอะไรก็ว่าไปนะฮะตลอดจนปริมาณหรือว่าค่าใบอนุญาตสล็อตของการทำการบินอันนี้ก็ถือว่าเป็นรายได้ทั้งสิ้นทีนี้หน่วยงานหนึ่งในการที่นำพาเครื่องบินขึ้นและลงได้อย่างปลอดภัยและก็เป็นหน่วยงานที่สามารถนำพาเครื่องบินได้สามารถบินได้ตลอดรอดฝั่งแล้วก็มีความปลอดภัยสูงก็คือวิทยุการบินถูกไหมครับวิทยุการบินเองก็ถือว่าในเมื่อเขามีหน้าที่อย่างเงี้ยเขาก็จะต้องมีรายได้เกิดขึ้นจากส่วนตรงนี้ด้วยนะครับแต่สิ่งสำคัญในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับครับว่าในหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยพึ่งพาภาคการท่องเที่ยวถึง 20% และมีจำนวนของนักท่องเที่ยวเนี่ยเติบโตกันตั้งแต่20 30จนกระทั่งจะแตะ40ล้านถ้าไม่เจอโรคโควิด19ก็ทำให้ปริมาณการจราจรของอากาศยานเครื่องบินเชิงพาณิชย์ที่ขนผู้โดยสารในขณะเดียวกันอากาศยานที่ขนสินค้าที่เรียกว่าคาร์โก้แอร์ไลน์เนี่ยก็มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นรายได้ก็ตีตัวเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวสบายเลยแหละครับนะฮะแต่หลังจากที่เกิดโควิด19ตั้งแต่ปี63เป็นต้นมาเนี่ยนะฮะเจอทั้งมาตรการปิดล็อกเจอทั้งมาตรการควบคุมระยะห่างเจอทั้งมาตรการควบคุมการบินเจอทั้งมาตรการปิดล็อกประเทศทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ทำให้รายได้ที่จะมาอย่างหน่วยงานองค์กรที่เรียกกันว่าบริษัทวิทยุการบินเนี่ยหดหายไปเรื่อยๆนะดูสิครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะของบวท.หรือว่าบริษัทวิทยุการบินเนี่ยเขาให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการช่วยเหลือสายการบินที่อยู่ในประเทศไทยมาตลอดเวลานะฮะเนี่ยเช่นมีนาถึงกันยา63เนี่ยวิทยุการบินก็ยกเว้นค่าปรับจากการจ่ายช้าของสายการบินผู้ถือหุ้นสำหรับค่าบริการควบคุมการจราจรทางอากาศแล้วก็กลุ่มลูกค้าธุรกิจการบินสำหรับค่าเช่าและค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสารตรงนี้24ล้านนะต่อมาครับเมษาถึงธันวา63ลดค่าบริการเดินอากาศลง 50% หรือครึ่งหนึ่งนะฮะสำหรับเที่ยวบินในประเทศและลด 20% สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศซึ่งก็คิดเงินตรงนี้อีก500ล้านบาทต่อมาครับมกราถึงมิถุนายน64ก็ครึ่งปีนี้บริษัทวิทยุการบินเรียกเก็บค่าบริการสำหรับเที่ยวบินทั้งในและต่างประเทศเต็มจำนวนโดยเรียกเก็บเพียง 50% ก่อนและขยายเวลาชำระหนี้ไอ้ที่ค้างหนี้กันอีก5ที่เหลืออีก 50% ออกไปเป็นเวลา6รอบบินตีซะว่าอย่างแล้วก็มี6เดือนนะครับมันก็กระทบต่อสภาพคล่องของการเงินบริษัทวิทยุการบินด้วยเช่นกันนี่คือจากนโยบายของภาครัฐทั้งหมดมันก็เลยส่งผลให้เกิดผลกระทบกับสภาพคล่องขององค์กรบริษัทวิทยุการบินนะฮะขณะเดียวกันธุรกิจการบินที่เป็นของเอกชนที่นำเครื่องบินเข้ามาให้บริการบินเข้าบินออกก็เผชิญปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความต้องการในการบินลดน้อยถอยลงจนกลายเป็นศูนย์เนื่องจากว่าโรคโควิด19ระบาดนะครับและยิ่งปัจจุบันนี้มาเจอเกี่ยวกับมาตรการเป็นไงฮะ13จังหวัดโดยเฉพาะ10จังหวัดห้ามบินในพื้นที่เขตสีแดงเข้มก็ส่วนใหญ่ก็นั่นแหละครับเจอดอนเมืองเจอสุวรรณภูมิก็เต็มนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับถามว่าบริษัทวิทยุการบินเขาก็ให้ความร่วมมือมาโดยตลอดเลยในการช่วยเหลือผู้บริหารสายการบินว่าสายการบินทั้งหมดเนี่ยนะฮะ
เขาจะบอกเลยครับว่ารายได้หลักของบริษัทวิทยุการบินเนี่ยมาจากการให้บริการเดินอากาศเพราะฉะนั้นพอเที่ยวบินลดหดหายเป็นศูนย์รายได้มันก็หายไปเหมือนกันครับนะถามว่าแล้วภายในองค์กรเขาคุมค่าใช้จ่ายไม่มีนะฮะเขาก็ใช้มาตรการปรับลดค่าใช้จ่ายในองค์กรเอาเป็นว่าลดยังไงก็ได้แต่ต้องไม่กระทบกับคุณภาพและความปลอดภัยในการนำร่องในการสื่อสารกับเครื่องบินหรือให้บริการเกี่ยวกับทางด้านของสายการบินนะเอาเรามาดูตัวเลขเห็นไหมฮะปริมาณการจราจรทางอากาศแบบพาณิชย์คือขนส่งผู้โดยสารไม่ใช่แบบขนส่งสินค้าหรือคาร์โก้เนี่ยนะฮะเข้าออกน่านฟ้าไทยเนี่ยตั้งแต่ตุลา63จนถึงมิถุนายน64นะมีปริมาณเที่ยวบินลดลงถึง 56% เมื่อไปเทียบกับช่วงเดียวกันในปี62คือก่อนจะเกิดโควิด19เห็นไหมครับและปริมาณเที่ยวบินลดลงสูงถึง 72% โอ้โหนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้มันเลยสะท้อนกลับมาว่ารายได้ของบริษัทวิทยุการบินก็หดลงไปอย่างมากแล้วครับเขายังประเมินนะครับว่าปริมาณเที่ยวบินในปีงบประมาณ64เนี่ยคือสตาร์ทตุลา63จบกันยา64เนี่ยนะฮะจะมีปริมาณเที่ยวบินลดลงจากปี63ถึงอีกลบ 56% เพราะฉะนั้นปี64บริษัทวิทยุการบินก็จะมีรายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายถึง 6,600 ล้านบาทท่านผู้ชมครับรายได้ต่ำกว่ารายจ่าย 6,600 ล้านบาทนะฮะครับและเหตุการณ์นี้จะกระทบไปถึงปี65นะฮะและที่สำคัญคือสายการบินมีการชำระหนี้เพียงแค่ 52% ของหนี้ที่ก็ครบกำหนดชำระด้วยเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกครับว่าบวท.ก็ประสบปัญหาช็อตสภาพคล่องช่วยไม่ได้เหมือนกันไม่สามารถช่วยข้อเรียกร้องของ7สายการบินได้เลยนะฮะนี่แหละครับทำไมเหตุการณ์จึงมันน่ากังวลแล้วมันกระทบไปทุกองค์กรเลยนะตอนนี้นะฮะก็ทำใหการบริหารการจัดการเรื่องของต้นทุนและค่าใช้จ่ายตอนนี้นาทีนี้สำคัญที่สุดจริงๆนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นองค์กรแบบไหนยังไงหรือแม้เป็นส่วนตัวก็ตามนะฮะท่านผู้ชมครับเนี่ยทานน้ำนะฮะครับเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อไปนะฮะเดี๋ยวมีเรื่องนี่นะฮะในก็พูดถึงเรื่องของภาคธุรกิจหลายๆอย่างกันแล้วผมว่าหลายท่านอาจจะนึกถึงเรื่องนี้ที่น่าสนใจด้วยนะครับเรื่องของวงการโฆษณาดีไหมฮะนะฮะเพราะมันเป็นตัวหนึ่งที่บอกได้เลยครับว่าเวลาเศรษฐกิจจะดีจะแย่นะฮะก็ดูที่ป้ายบิลบอร์ดอันนี้คือแนวคิดของคนยุคหนึ่งเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าโฆษณาจะดีหรือไม่ดีเนี่ยให้ดูเลยครับป้ายบิลบอร์ดกลางแจ้งมีโฆษณาไหมนี่คือยุคหนึ่งนะแต่ว่าถ้าในปัจจุบันจะบอกว่าโฆษณาดีไม่ดีเนี่ยให้ดูป้ายบิลบอร์ดอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็ไปโฆษณาในสื่อที่เป็นออนไลน์มากยิ่งขึ้นแต่สถานการณ์ของโควิด19ถึงนาทีนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับการตัดสินใจตัดลดชะลอดึงไม่ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อทั่วไปที่เป็นสื่อโฆษณามืออาชีพด้วยเหตุผลของโควิด19จนทำให้เม็ดเงินในวงการสื่อและโฆษณาปีนี้จะเป็นปีที่สาหัสที่สุดและตกต่ำมากที่สุดในรอบ20ปีท่านผู้ชมครับเรื่องนี้ครับคุณพวัตเรืองเดชวรชัยนะครับคือแกเองเนี่ยเป็นประธานกรรมการกลุ่มบริษัท Media Intelligence จำกัดเรียกสั้นๆว่า MI นะครับคนที่อยู่ในวงการของโฆษณาเอเจนซี่ทีวีวิทยุโทรทัศน์สื่อออนไลน์จะรู้จักชื่อบริษัท MI ดีเพราะถือว่าเป็นเอเจนซี่ระดับนานาชาติเลยนะฮะคุณภควัตนะครับหรือว่าคุณภวัตเนี่ยแกพูดอย่างนี้ครับว่าดูจากแนวโน้มของอุตสาหกรรมสื่อและโฆษณาในปี64ซึ่งตอนนี้เดินทางถึงครึ่งปีละเพราะอีกครึ่งปีมันมองได้ไม่ยากนะฮะบอกว่าขณะนี้เนี่ยได้รับผลกระทบสาหัสเลยจากโรคระบาดโควิด19รอบ3ที่แรงมากๆสตาร์ทเมษาพฤษภามิถุนาจนถึงขณะนี้เกือบๆจะกรกฎาคมนี้เกือบ4เดือนแล้วตัวเลขสูงสุดยังไม่หยุดเลยนะฮะในแง่ของการติดเชื้อรายวันขณะเดียวกันก็มีตัวเลขของผู้เสียชีวิตสูงสุดเกิดขึ้น4ครั้งติดต่อกันขณะเดียวกันก็มีจำนวนของตัวเลขของผู้ป่วยอาการหนักเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาในช่วงตั้งแต่ต้นกรกฎาคมเป็นต้นมาแล้วก็มีจำนวนตัวเลขของผู้ป่วยอาการหนักต้องใส่ท่อหายอากาศหายใจเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาด้วยจนกระทั่งขณะนี้ก็คือจำนวนของโรงพยาบาลสนามไม่พอรองรับเปิดเพิ่มเท่าไหร่ก็มีแต่เต็มกระเต็มอยู่ตลอดเวลาดังนั้นแล้วนี่นะครับอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาก็เลยรับผลกระทบตรงนี้อย่างชนิดที่รุนแรงมากจนมีการประเมินครับว่าในปี64เนี่ยนะฮะเม็ดเงินของอุตสาหกรรมสื่อและโฆษณาจะตกต่ำเหลือเพียงแค่ 72,138 ล้านบาทต้องมีตัวเทียบไอ้ 72,138 ล้านบาทเนี่ยเท่ากับติดลบ 3-5% ให้เห็นเข้าใจมากกว่านั้นโดยเฉลี่ยแล้วจะติดลบประมาณ 4% เมื่อเปรียบเทียบกับปี63
คือ63เป็นปีแรกที่เราเจอโควิด19ตอนนั้นเม็ดเงินสื่อโฆษณาเนี่ยเหลือเพียงแค่ 75,168 ล้านปีนี้จะเหลือแค่ 72,000 เพราะว่าเริ่มตัดงบค่าใช้จ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ไม่เอาไม่ซื้อชะลอดึงงบทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยเพราะว่าเอกชนไม่สามารถทำธุรกิจและรายได้เขาได้รับการกระทบเสียหายรุนแรงจากภาวะวิกฤตโควิด19และผู้บริโภคก็ชะลอค่าใช้จ่ายคือมันพันไปอย่างนี้กันหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแสดงว่าเม็ดเงินมันตกมาอย่างนี้และคาดการณ์ว่าปีนี้จะเหลือแค่ 72,000 เท่ากับว่าอุตสาหกรรมสื่อและโฆษณานั้นถึงคราวที่ย่ำแย่ที่สุดในรอบ20ปีแล้วครับซึ่งตัวเลขนี้ไม่เคยตกต่ำมาในช่วงถึง20ปีที่ผ่านมาโอ้โหพอไปดูอย่างนี้เนี่ยนะฮะเท่าที่ดูแล้วเนี่ยไอการปรับลดมูลค่าดังกล่าวของอุตสาหกรรมสื่อและโฆษณาเนี่ยถือว่าเป็นการปรับลดลงจากที่ประเมินไว้ตั้งแต่ต้นปีซะเลยซ้ำไปคือต้นปีเขาประเมินอย่างนี้เขามองว่าปี64เนี่ยนะมันน่าจะฟื้นตัวได้แล้วน่าจะมีเม็ดเงินของปีนี้อยู่ที่ 81,024 ล้าน24ล้านบาทคือฟื้นประมาณ 8% เมื่อเทียบกับปี63แต่ทำมาทำไปกลายเป็นว่าไอเจ้าโควิดรอบ3เนี่ยนะครับเป็นตัวที่มากดดันและทำให้เกิดการตกต่ำตรงนี้มากขึ้นแต่ถามว่าตอนนี้เนี่ยนะครับการขยายตัวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นกับทุกสื่อจริงๆนะฮะรวมถึงการหดก็เกิดขึ้นกับทุกสื่อด้วยเหมือนกันประธานกรรมการของกลุ่มบริษัท Media Intelligence หรือ MI เนี่ยแกก็มองนี้ครับว่าอุตสาหกรรมสื่อและโฆษณาตอนนี้ที่มันหนักหนาสาหัสเนี่ยนะครับก็คงจะต้องใช้ระยะเวลาอีกนานพอสมควรกว่าจะทำให้การใช้จ่ายเม็ดเงินโฆษณากลับมาฟื้นตัวไม่ได้ดีขึ้นนะฮะกลับมาแค่ฟื้นตัวเนี่ยนะครับเขามองอย่างนี้ครับว่าโรคระบาดโควิด-19 ในไทยนี่นะครับที่ยืดเยื้อมาถึงเวลานานเกือบ2ปีเนี่ยนะฮะที่สุดเนี่ยมันจะทำให้ตลาดหดตัวรุนแรงถึง 16.7% และเม็ดเงินก็ตกต่ำอย่างรุนแรงเหลือเพียงแค่ประมาณ 72-75,000 ล้านบาทนะในปี62เนี่ยนะฮะปี62คือปีก่อนที่จะเกิดวิกฤตโควิด-19 ในประเทศไทยเนี่ยเคยมีเม็ดเงินในวงการอุตสาหกรรมสื่อและโฆษณาถึง 9,212 ล้านบาทสิ่งที่เขามองต่อไปก็คือว่าโทษนะฮะรอบ3ก็ยังไม่จบแถมถ้าเจอรอบ4เข้าไปอีกแล้วล่ะก็ที่สำคัญก็คือมาตรการในการควบคุมต่างๆไม่ได้ผลแล้วล่ะก็มันจะกินระยะเวลาต่อเนื่องจนถึงมากกว่าสิ้นปีนี้ก็เป็นไปได้ดังนั้นแล้วนี่นะครับสิ่งสำคัญตอนนี้เนี่ยนะฮะที่ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท Media Intelligence เนี่ยบอกเอาไว้เนี่ยตัวที่จะเป็นตัวปราบที่สุดและหยุดของการตกต่ำของวงการตรงนี้ได้ก็คือวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพพูดอะไรครับคือวัคซีนโดยเฉพาะช่วงไตรมาสที่4ที่น่าจะมีการนำวัคซีนมาให้กับประชาชนได้รับการฉีดมากขึ้นโดยเฉพาะที่เป็นประเภท mRNA คือเทคโนโลยีแบบ mRNA นะครับโอ้ท่านผู้ชมครับวงการนี้ก็สะบักสะบอมแย่กันหมดเลยนะฮะนี่ยังไม่นับรวมว่าวงการโฆษณาได้รับผลกระทบจากเรื่องของดิจิทัลอีโคโนมีมาด้วยนะฮะเพราะว่ามีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงกันเยอะมากจนกระทั่งโมเดลการทำธุรกิจของความเป็นเอเจนซี่นั้นหดหายลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งต้องปรับเปลี่ยนตัวเองไปเยอะแยะมากๆเลยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งของการที่เกิดปัญหาของสถานการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นนะครับตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วครับเที่ยง34นาทีครับท่านผู้ชมอยู่กับคุยกับบัญชานะครับทาง Facebook B Time ที่เราติดตามกันเป็นประจำก็อยากให้ท่านผู้ชมนั้นได้ติดตามข่าวสารของเราไปเรื่อยๆนะฮะเบื่อก็เรียนครับวันนี้มันสุขข่าวเยอะจริงๆผมยอมรับเลยนะฮะข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจสถานการณ์เยอะมากๆสำหรับวันศุกร์นี้เลยนะฮะครับต่อเนื่องกับเรื่องของภาคอุตสาหกรรมกันหน่อยนะครับท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่ามาตรการล็อกดาวน์ที่เกิดขึ้นและการใส่เคอร์ฟิวเข้าไปด้วยและมีจำนวนจังหวัดเพิ่มขึ้นเป็น13จังหวัดเนี่ยมูลค่าความเสียหายมีการติดลูกคิดกันออกมาแล้วแต่เชื่อไหมครับว่ามีจำนวนโรงงานสักกี่แห่งครับที่ได้รับผลกระทบและต้องปรับตัวเองจากมาตรการครั้งนี้9,000 โรงงานที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการในครั้งนี้นะครับประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอทโดยคุณสุพันธ์มงคลสุธีเนี่ยนะครับก็ได้มีการเปิดเผยอย่างนี้ครับว่าคำสั่งของสบคเนี่ยที่ให้มีการใช้มาตรการปิดล็อกดาวน์เพิ่มขึ้นอีก3จังหวัดนะฮะซึ่ง3จังหวัดตรงนี้เนี่ยนะครับได้มีการตรวจสอบไปแล้วว่าก็เป็นฐานการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นทั้งที่อยุธยาฉะเชิงเทราแล้วก็ชลบุรีเมื่อผนวกเข้ามากับอีก10จังหวัดด้วยนะฮะก็ทำให้ในขณะเนี้ยโรงงานที่รับผลกระทบเนี่ยมีสูงถึง 9,000 แห่งและ 9,000 แห่งตรงนี้หมายความว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจขั้นต่ำตอนนี้มันจะอยู่ที่ 50,000 ถึง 60,000 ล้านแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครคาดเดาได้นะครับว่ามาตรการ14วันจะถูกต่ออายุออกไปหรือไม่เหมือนกับต่างประเทศยกตัวอย่างเช่นมาเลเซียเนี่ยมีการต่ออายุมาตรการครั้งแล้วครั้งเล่าอันนั้นเป็นมาตรการแบบปิดประเทศระดับชาติเลยนะฮะ
ทีนี้การมองว่าถ้าเกิดสมมติว่าการติดล็อกดาวน์เพิ่มเป็น1เดือนล่ะเพราะว่าตอนนี้เอาแค่เฉพาะล็อตแรกก่อนนะฮะ10จังหวัดแรกเนี่ยเขาใช้มาตรการ14วันเนี่ยมาก่อน3จังหวัดที่เพิ่มขึ้นมา3จังหวัดที่เพิ่มขึ้นมาเพิ่งจะมาใช้อีกตอนสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นใน10จังหวัดแรกตอนนี้ใช้มาแต่12แล้วมันจะจบ26วันนี้เรามาวันที่อะไรนะฮะ23แต่ตัวเลขขึ้นทุกวันท่านผู้ชมจับสัญญาณนี้ดีๆนะครับในการชุมสบคครั้งต่อไปว่า10จังหวัดนี้จะต่อมาตรการปิดล็อกดาวน์ออกไปเกินกว่า14วันหรือไม่ซึ่งก็ทำให้สภาอุตสาหกรรมก็ประเมินว่าถ้าเกิน1เดือนขึ้นไปใน13จังหวัดนี้จะทำให้มูลค่าความเสียหายเพิ่มขึ้นเป็น 100,000 ล้านจากขั้นต่ำ 50,000 ล้านก็ต้องเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวนึงเลยฮะแต่ถามว่าได้รับผลกระทบมั้ยใน 9,000 โรงงานใน13จังหวัดณขณะนี้ก็มีการปรับตัวเองเหมือนกันเพราะจุดหนึ่งก็เพราะว่าไม่ได้เป็นมาตรการที่สั่งปิดตาย 100% กับโรงงานแต่เป็นการเพียงนะครับปรับตัวสลับกะคนงานติดก็ต้องยกชุดคนงานใหม่เข้าถ้าคนงานใหม่เข้าไม่สามารถผลิตได้เพราะมีจำนวนน้อยมาแต่มีจำนวนน้อยกว่าและประสิทธิภาพการควบคุมความชำนาญงานสู้คนชุดที่ติดโควิดไม่ได้ก็ต้องลดกำลังการผลิตลงไอ้ตรงนี้ก็จะไปกระทบเกี่ยวกับเรื่องของกำลังการผลิตและสินค้าที่ออกมาเช่นกันนะครับอันนี้เป็นส่วนของด้านธุรกิจภาคอุตสาหกรรมแต่ว่าในส่วนของที่เป็น SME ซึ่งถือว่ามีส่วนหนึ่งที่เป็นโรงงานผลิตแต่อาจจะเป็นไซต์กลางไซต์เล็กเนี่ยเขาเองก็เดือดร้อนเหมือนกันจนกระทั่งได้มีการเสนอฮะตั้งข้อเสนอมา6ข้อเลยว่าถ้าหากว่าจะให้ธุรกิจของ SME ในวงการอุตสาหกรรมนี้ต่อไปได้คุณแสงชัยธีรกุลวานิชประธานสมาพันธ์ SME ไทยนะฮะแล้วก็ร่วมกับภาคีพันธมิตรเครือข่าย24องค์กรเขาบอกว่าตอนนี้ SME ในวงการอุตสาหกรรมเนี่ยนิ่งเฉยต่อไปไม่ได้แล้วครับเงินทุนก็จะหมดเข้าถึงแบงก์ก็ไม่ได้เข้าถึงแหล่งเงินกู้ก็มีปัญหาถูกปฏิเสธมาตลอดนะฮะนอกจากนี้แล้วพยายามเอาสายป่านเก่าเนี่ยเข้ามาช่วยหมดแล้วการเลิกจ้างพนักงานก็ต้องทำการปิดกิจการก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแม้จะอยู่ในวงการภาคอุตสาหกรรมแต่เป็นไซต์กลางโรงเล็กก็ขอเสนอมา6ข้อนี่นะครับโดยให้รัฐบาลนี้รีบช่วยแล้วกันนะฮะอย่างข้อแรกฮะพักต้นพักดอกนาน6เดือนและไม่คิดดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาการพักต้นด้วยนะฮะและสำหรับลูกหนี้กลุ่มไมโคร SME เดิมคือจิ๋วๆเนี่ยนะฮะทั้งที่พวกผมต้องทำตรงทำอ้อมเนี่ยไม่ให้ถูกจัดเป็นหนี้เสียอย่างข้อที่2เนี่ยนะฮะลดดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกหนี้ที่มีเงินกู้อยู่ในระบบสถาบันการเงินที่เป็นลูกค้าชั้นดีคือยังมีวินัยดีอยู่นะฮะให้ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือแค่ 4% จาก 5% นาน2ปีนะครับต่อมาฮะซอฟต์โลนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนะควรจะมีการจัดซอฟต์โลนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้ธุรกิจ SME ในวงการอุตสาหกรรมเนี่ยนะฮะกู้ไม่เกิน1ล้านบาทนะครับพิจารณากำหนดวงเงินให้กู้กระแสเงินสดสุดที่จากบัญชีเงินฝากธนาคารนะฮะไม่นำงบการเงินมาเป็นเกณฑ์ในการขอสินเชื่อประเภทเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำอ๋อนะฮะแล้วต่อไปฮะยกเว้นการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรหรือเครดิตบูโรซึ่งในสถานการณ์เช่นนี้ย่อมมีผลกระทบที่ไม่ดีต่อข้อมูลเครดิตของผู้ประกอบการอย่างเลี่ยงไม่ได้นะครับต่อมาก็มาตรการกองทุนพัฒนาวิสาหกิจฮะอยากให้มีกองทุนตัวนี้ขึ้นเข้ามาช่วยและสุดท้ายคือกองทุนฟื้นฟูหนี้เสียเพื่อการพัฒนา SME ไซเอ็มนะครับจากข้อมูลธนาคารแบงก์ชาตินี่นะ10มิถุนายนมีสินเชื่ออยู่ในระบบเนี่ย17ล้านล้านเนี่ยสินเชื่อปกติ15ล้านล้านเนี่ยสินเชื่อชั้นกล่าวถึงพิเศษหรือว่าไฟเหลืองเริ่มเตือนเนี่ยก็มีอยู่1ล้านล้านนะฮะนี่เป็นลักษณะของประเภทสินเชื่อต่างๆทั้งหมดซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับอยากให้มีการตั้งกองทุนฟื้นฟูเพื่อหนี้เสียพัฒนา SME ไทยขึ้นมาช่วยไม่อย่างนั้นสภาพของโรงงานในต่างๆเนี่ยมันจะมีปัญหานอกเหนือจากได้รับผลกระทบอย่างที่บอกไป 9,000 แห่งแต่ก็มีปัญหาเรื่องสภาพการเงินเกิดขึ้นด้วยนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โดนทุกหย่อมย่าโดนทุกฝ่ายกันจริงๆอันนี้เราเข้าใจได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับนาทีนี้มาถึงนาทีนี้แล้วนี่นะครับมันก็ทำให้ทุกคนต้องช่วยกันจริงๆนะครับไม่งั้นเราไปกันลำบากนะคือจุดนี้ยังไม่ได้เล่าข่าวสารของต่างประเทศกันเลยใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าข่าวสารต่างประเทศที่น่าสนใจนี่ก็เยอะจริงๆนะฮะแล้วก็มีอยู่หลายเรื่องที่วันนี้เราอยากจะนำเสนอท่านผู้ชมอีกมากมายด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นเอาเรื่องนี้ครับท่านผู้ชมครับเวียดนามมาถึงเรื่องของเวียดนามกันหน่อยเมื่อสักครู่เราพูดถึงว่าทำไมต่างประเทศเขาถึงไม่มองเราใช่ไหมฮะเขาเบื่อเราแล้วเขาไม่มาลงทุนเขาถอนนู่นถอนนี่ถอนนั่นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเชื่อไหมครับว่าสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 เนี่ยทำให้หลายประเทศเนี่ยนะครับค้นพบทั้งโอกาสและแนวทาง
แห่งอนาคตของการที่จะกลายเป็นฐานการผลิตเวชภัณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานการผลิตวัคซีนที่เป็นเทคโนโลยีชั้นนำของโลกตะวันตกเพื่อจะกลายเป็นอนาคตเศรษฐกิจใหม่ไม่ว่าโควิดจะคุมได้หรือไม่ได้ก็ตามนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับมาจากประเทศเวียดนามนะฮะเหตุผลว่าอย่างนี้ครับคือกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามเนี่ยเขาออกมาพูดเรื่องนี้เลยนะถ้ากระทรวงการต่างประเทศออกพูดแสดงว่ามันเป็นความตั้งใจจริงๆในการสนับสนุนของภาครัฐบาลเวียดนามโดยเป็นงี้ฮะกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามบอกว่าเวียดนามตอนนี้กำลังเจรจากับสหรัฐอเมริกาให้มีการผลิตวัคซีนต้านโควิด-19 โดยเทคโนโลยี mRNA ในประเทศเวียดนามเลยนะครับการผลิตวัคซีนนี้จะเริ่มเมื่อไหร่เขาบอกว่าจะเริ่มภายในไตรมาส4ของปีนี้เลยเร็วที่สุดให้ช้าที่สุดคือช่วงต้นปีหน้าเป็นต้นไปนะครับทีนี้การเจรจาตรงนี้ถามว่าเวียดนามมองอะไรที่สำคัญสหรัฐก็มองด้วยเช่นกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าการขายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศก็ตามแต่นาทีนี้ต้องยอมรับเลยนะครับว่าถึงขั้นรัฐบาล2ฝ่ายออกตัวจะตั้งฐานการผลิตในประเทศถือว่าเป็นเรื่องที่มั่นคงและก็แน่นอนครับเราดูจากตรงนี้ข้อตกลงที่เขาเจรจากันนะครับซึ่งกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามบอกออกมาเปิดเผยเนี่ยนะบอกว่าฐานการผลิตวัคซีนโดยเทคโนโลยี mRNA ซึ่งตอนนี้จะเป็นยี่ห้ออะไรนี้เขายังไม่ได้เปิดเผยนะฮะจะต้องผลิตให้ได้100-200 ล้านโดสต่อปีนี่คือเงื่อนไขในการที่ตั้งฐานการผลิตในประเทศเวียดนามนะครับนอกจากนี้ครับกระทรวงเองเขาก็ไม่ได้เปิดเผยนะครับว่าเวียดนามเจรจากับบริษัทอะไรกันแน่ที่มีการผลิตวัคซีนแบบเทคโนโลยี mRNA แต่เราก็พอจะทราบกันดีว่ามีไม่กี่ยี่ห้อถ้าเป็นยี่ห้อระดับอินเตอร์นานาชาติสากลก็มีไฟเซอร์นอกจากนี้ก็เป็นยี่ห้อภายในประเทศของอเมริกาเองต่างหากซึ่งอาจจะพึ่งกำลังจะโด่งดังขึ้นมาเช่นโนวาแว็กซ์นี้เป็นต้นแล้วก็เชื่อว่าจะมีเทคโนโลยีอื่นๆและเทคโนโลยี mRNA ในยี่ห้ออื่นเกิดขึ้นมาในอนาคตแต่เป็นสัญชาติอเมริกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปนี่นะครับก็คือทางด้านของเวียดนามเองเนี่ยนะครับเขาก็มองฮะว่าเวียดนามเนี่ยมีศักยภาพในการเป็นฐานการผลิตตรงนี้ได้อย่างสบายๆนะครับก่อนหน้านี้องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เนี่ยก็เคยบอกว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาก็พิจารณาข้อเสนอของบริษัทเวียดนามแห่งหนึ่งนะฮะในการเป็นศูนย์กลางการผลิตวัคซีนต้านโควิด-19 แบบใช้เทคโนโลยี mRNA แสดงว่าเวียดนามเนี่ยนะครับเดินเกมในการพูดคุยเจรจาเพื่อหมายมั่นปั้นมือให้เกิดฐานการผลิตของเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์ด้านวัคซีนเนี่ยกับทั้งโอ้โหระดับรัฐบาลนะครับระดับหน่วยงานองค์กรสาธารณสุขระหว่างประเทศนานาชาติอย่างนี้กันเลยนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับVabiotech นะครับซึ่งเป็นบริษัทเวชภัณฑ์ของเวียดนามเนี่ยนะฮะแล้วก็ RDIF ซึ่งก็เป็นกองทุนบริหารความมั่งคั่งของรัสเซียเนี่ยนะฮะถ้าพูดชื่อ RDIF ทุกคนจะรู้จักเมื่อเกี่ยวกับรัสเซียเนี่ยเขาก็พร้อมนะฮะที่จะให้เวียดนามเนี่ยเป็นฐานการผลิตของวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Sputnik V ของประเทศรัสเซียต่างหากซึ่งแถลงการเนี่ยเกิดขึ้นแล้วนะฮะในวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาและตอนนี้เวียดนามเองก็เข้าสู่การทดลองการผลิตวัคซีน Sputnik V แล้วเพียงแต่ว่าจะเริ่มเป็นฐานการผลิตที่สมบูรณ์แบบไหมอันนี้อยู่ในรายละเอียดของการเจรจากันต่อไปนะครับสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยนายคิริลดิมิทรีฟนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ RDIF ของรัสเซียเนี่ยนะฮะเข้าแถลงเลยในแถลงการร่วมกันนะครับว่าเขาพร้อมจะถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนเนี่ยนะครับให้กับชาวเวียดนามผ่านวัคซีนที่มีชื่อว่าสปุตนิก V ด้วยฟังอย่างนี้แล้วหนาวจริงนะครับสำหรับประเทศใกล้เคียงที่บอกว่ากำลังจะเป็นฐานการผลิตวัคซีนคือมองอนาคตสำหรับเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเชิงเวชภัณฑ์โดยเฉพาะเรื่องของวัคซีนกับโรคระบาดที่จะเกิดขึ้นนะครับสิ่งสำคัญต่อไปก็คือว่าหากว่าเวียดนามสามารถจะกลายเป็นที่ตั้งในการผลิตวัคซีน2เทคโนโลยีของซีกโลกได้ท่านผู้ชมคิดดูว่ามันเหลือเชื่อแค่ไหน1สมมติว่าเจรจาไฟเซอร์หรือโมเดอร์นากับอเมริกาและสามารถตั้งเป็นประเทศที่ผลิตวัคซีนแบบเทคโนโลยี mRNA ได้โอ้โหท่านผู้ชมคิดว่าเกิดอะไรขึ้นครับ2คุยกับสปุตนิก V โดยเทคโนโลยีการผลิตของรัสเซียเกิดขึ้นในแผ่นดินเวียดนามมีต่างหากนี่เกิดอะไรขึ้นครับท่านผู้ชมครับนะนั่นหมายความว่าเวียดนามมีศักยภาพในการผลิตวัคซีนโดยเทคโนโลยีที่แตกต่างกันของทั้ง2ประเทศทั้งซีกโลกยุโรปแล้วก็ตะวันตกก็คืออเมริกาเนี่ยและที่สำคัญก็คือเป็นเทคโนโลยีที่อยู่ในแนวหน้าและชั้นนำทันสมัยที่สุดด้วยซ้ำไปส่วนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการเทียบของเรื่องวัคซีนที่ผลิตมาแต่ละเทคโนโลยีไม่ต้องพูดถึงนะฮะท่านหาอ่านได้จากข้อมูลต่างๆตรงนั้นซึ่งผมเชื่อว่ามีอยู่แล้วที่หลายท่านได้ข้อมูลเต็มๆมานะครับว่าประเภทไหนอย่างไรเป็นเช่นไรนะครับหรือถ้าจะให้ผมพูดถึงเรื่องนี้นะฮะก็น่าสนใจเหมือนกันเนี่ย
มีการเปรียบเทียบวัคซีนเกิดขึ้น2ค่ายด้วยกันนะฮะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมกำลังติดตามคุยกับบัญชาเราอยู่นะครับตอนนี้ท่านผู้ชมก็ทานข้าวเที่ยงกันอยู่แน่ๆเลยทำไมเงียบอย่างนี้ครับคือเงียบเนี่ยก็คือว่ามันยังไม่มีฟีดแบ็กอะไรกลับมาจากการบอกผมยังไม่ได้ตั้งคำถามอะไรเลยนะฮะอย่างน้อยมีส่งข้อมูลเข้ามาให้เกี่ยวกับเรื่องของเมนูอาหารอุ้ยน่ารักน่ารักมากๆนะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะเวียดนามถูกพูดถึงอย่างมากๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการเป็นฐานการผลิตวัคซีนเมื่อเทียบกับประเทศในแถบอาเซียนอย่างเช่นสิงคโปร์ก็ดีไทยก็ดีนี่นะครับเราเองก็เลยเอาเรื่องของเทคโนโลยีของวัคซีนมาคุยกันให้ฟังว่าในที่สุดเนี่ยผลจากการพิสูจน์ผลจากการเปรียบเทียบมันทำให้เกิดมุมคิดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณภาพวัคซีนที่จะกลายเป็นฐานการผลิตในแต่ละประเทศต่อไปอย่างไรนะครับเอาอย่างล่าสุดตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นงานวิจัยของสาธารณสุขอังกฤษที่เรียกว่า PHE ที่เรียกว่า Public Health นะครับ Authority ของทางอังกฤษเนี่ยนะฮะสาธารณสุขอังกฤษเนี่ยได้เผยผลการศึกษาวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 จากการใช้งานจริงในโลกจริงไม่ใช่จากงานเก็บข้อมูลจากคลินิกหรือกลุ่มทดลองหรือกลุ่มอาสาสมัครเหมือนก่อนหน้านี้ที่อยู่ในช่วงของการทดลองเพื่อที่จะเร่งขอการฉีดเพื่อฉุกเฉินนะครับสาธารณสุขอังกฤษเปิดเผยข้อมูลชิ้นนี้เมื่อวานที่ผ่านมาว่าจากจำนวนประชาชน 19,000 รายโอ้เยอะทีเดียวเยอะเลยทีเดียวนะฮะ 19,000 รายที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดโควิด -19 เนี่ยครบ2โดสไม่ว่า 19,000 คนรายเนี่ยจะฉีดไฟเซอร์ครบ2โดสหรือจะฉีดแอสตราเซเนกาครบ2โดสก็แล้วแต่บทสรุปของการเก็บข้อมูลจริงในโลกจริงเนี่ยมันมาอยู่ตรงนี้ครับว่าการฉีดครบ2โดสไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์หรือแอสตราเซเนกาช่วยป้องกันอาการป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรนา2019สายพันธุ์อัลฟาก็คืออังกฤษและสายพันธุ์เดลต้าก็คืออินเดียได้และมีประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า60สูงจนถึง 90% นะฮะถามว่าบทศึกษาและมาเปิดเผยในครั้งนี้นะพยายามที่จะตอบโจทย์บทสรุปสำคัญที่สุดซึ่งอยู่ตอนท้ายที่ผมจะบอกนะครับว่าเป็นการไปสนับสนุนทฤษฎีอะไรบางอย่างของทางสาธารณสุขทางด้านโลกตะวันตกคืออย่างนี้ครับพอเราเอามาแตก2ยี่ห้อนี้ออกเนี่ยจากการเก็บข้อมูลจริงของคนถึง 19,000 คนเนี่ยนะฮะเขาพบว่าการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ครบ2โดสฉีดไฟเซอร์ครบ2โดสเนี่ยนะมีประสิทธิภาพป้องกันสายพันธุ์อัลฟาหรืออังกฤษสูงถึง 93.7% และก็มีประสิทธิภาพถึง 88% กันเดลต้าของอินเดียเอาล่ะมันอาจจะพร่องลงมาหน่อยแต่ตัวเลขไม่ได้แย่เลยนะฮะกลับยังสวยๆอยู่เลยต่อมาครับ AstraZenecaผลสำรวจของสาธารณสุขอังกฤษบอกว่าฉีดแอสตราเซเนกาครบ2โดสมีประสิทธิภาพในการป้องกันสายพันธุ์อัลฟาหรืออังกฤษสูงถึง 74.5% และมีประสิทธิภาพกันเดลต้าหรืออินเดีย 67% เอาเป็นว่าถ้าเทียบเฉพาะ2ยี่ห้อไฟเซอร์มีประสิทธิภาพในการป้องกันสายพันธุ์อัลฟาหรืออังกฤษและสายพันธุ์เดลต้าหรืออินเดียมากกว่าแอสตราเซเนกาเอาแค่ตรงนี้ก่อนนะฮะต่อมาครับสิ่งที่เขามองต่อไปก็คือว่านั่นคือคนฉีดครบ2โดสแต่ถ้าฉีดโดสเดียวล่ะเช่นไฟเซอร์ฉีดโดสเดียวนะแอสตราเซเนกาก็ฉีดแค่โดสเดียวเนี่ยผลมันเป็นยังไงปรากฏว่าประสิทธิภาพในการป้องกันสายพันธุ์อัลฟาหรืออังกฤษและสายพันธุ์เดลต้าหรืออินเดียเนี่ยกับคนที่ฉีดโดสเดียวในยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งคือไฟเซอร์หรือแอสตราเซเนกาประสิทธิภาพตรงนั้นจะเหลือเพียงแค่ 48% สำหรับกันอัลฟาหรืออังกฤษและเหลือแค่ 30% สำหรับกันเดลต้าหรืออินเดียนี่คือบทสรุปตัวที่2นะว่าทำไมการฉีดวัคซีนจึงต้องครบ2โดสนะต่อมาทีมวิจัยของสาธารณสุขอังกฤษว่า PHE เนี่ยนะครับก็ได้สรุปผลการศึกษาในครั้งนี้ออกมาแล้วว่าหัวใจมันอยู่ตรงนี้ครับหัวใจก็คือต้องให้ความสำคัญแรกๆสุดเลยเนี่ยกับการฉีดเข็มที่2กับกลุ่มคนที่มีภาวะเสี่ยงสุขภาพเปราะบางมากๆต่อการติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยหัวใจของผลการศึกษาอยู่แค่ตรงนี้เองนะฮะเพราะฉีดครบ2เข็มประสิทธิภาพมันพุ่งสูงไม่ว่าจะเป็นเดลต้าหรืออัลฟาแต่ถ้าคุณฉีดเข็มเดียวต่อเป็นแบรนด์เนมอย่างนี้ประสิทธิภาพในการป้องกันมันไม่ได้สูงเลยซึ่งก็ยังสุ่มเสี่ยงทำให้เกิดการติดเชื้อและการเสียชีวิตหรือเจ็บป่วยได้มากเหมือนเดิมนะครับผลการศึกษาดังกล่าวเนี่ยนะครับแน่นอนครับว่าเขาไม่ได้เอาไปเปรียบเทียบกับวัคซีนที่ใช้เพียงโดสเดียวซึ่งถือว่าครบโดสก็คือจอห์นสันแอนด์จอห์นสันแต่ว่านักวิจัยในทางฝั่งอเมริกานะครับจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้ก็เคยเปิดเผยเรื่องนี้ครับว่าไอ้เจ้าวัคซีนจอร์นสันและจอร์นสันเนี่ยฉีดโดสเดียวของเขาถือว่าครบโดสเลยนะฮะมีประสิทธิภาพในการป้องกันสายพันธุ์เดลต้าหรืออินเดียเนี่ยอยู่ที่ 33% เท่านั้นเห็นไหมครับว่าที่สุด
ตอนนี้งานวิจัยหรืองานเก็บวิจัยผลการศึกษาจริงที่เกิดขึ้นในโลกจริงคือเอามาฉีดกับประชาชนจริงในขณะนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่ชี้วัดและตอกย้ำเกี่ยวกับประสิทธิภาพประสิทธิผลในเรื่องของการผลิตวัคซีนของแต่ละค่ายออกมาเพิ่มขึ้นอย่างเรื่อยๆนะฮะแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งในเมื่อพูดถึง2ยี่ห้อนั้นแล้วอันนี้ก็เป็นล่าสุดที่ผมออกมานะฮะคืองานวิจัยเกี่ยวกับวัคซีนซิโนฟาร์มและจอห์นสันแอนด์จอห์นสันเนี่ยมีบทสรุปมาว่าอาจสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันสายพันธุ์เดลต้าได้น้อยลงกับงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยนะครับมีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องยี่ห้อ2ยี่ห้อคือซิโนฟาร์มกับทางด้านจอห์นสันแอนด์จอห์นสันนะครับจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กในสหรัฐอเมริกานะฮะเขาพูดถึงได้อย่างน่าสนใจซึ่งผมคิดว่าเอามาเล่าให้ฟังก็ดูจะเป็นอีกคือข้อมูลหนึ่งเอาไว้ประกอบการตัดสินใจคือโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้เราพบแต่สายพันธุ์ที่กลายพันธุ์หมดแล้วเราหาสายพันธุ์ตั้งต้นคืออู่ฮั่นนี่แทบไม่เจอแล้วนะทีนี้พอมันกลายเป็นสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์หมดแล้วเนี่ยนาทีนี้ทั่วโลกเนี่ยต้องยอมรับว่าเดลต้าหรืออินเดียเนี่ยถือว่าเป็นสายพันธุ์หลักของโลกไปแล้วโดยซ้ำไปนะครับในบางประเทศจะมีอัตราของการแพร่ระบาดเนี่ยตั้งแต่ 70% ขึ้นนะยกตัวอย่างเช่นในประเทศไทยตอนนี้ก็มีการรายงานมาอยู่สม่ำเสมอว่าเดลต้าอินเดียกลายเป็นสายพันธุ์หลักประเทศไทยไปแล้วและการพบผู้ป่วยใหม่โดยส่วนใหญ่มากกว่า 70% ขึ้นไปเนี่ยเป็นเดลต้าแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยก็คืองานวิจัย2ชิ้นที่พูดถึงวัคซีนของซิโนฟาร์มกับจอห์นสันแอนด์จอห์นสันมีประสิทธิภาพลดลงในการป้องกันผู้ได้รับวัคซีนซึ่งเมื่อไปเปรียบเทียบระหว่างเชื้ออู่ฮั่นกับเชื้อเดลต้านะฮะงานวิจัยชิ้นแรกเขาบอกงี้ว่าเขาไปศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนซิโนฟาร์มนะฮะที่ผลิตขึ้นจากเทคโนโลยีเชื้อตายนะครับโดยทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีชลวัฒนปุระแห่งสภาเทศบาลกรุงโคลัมโบศรีลังกาอันนี้เป็นงานวิจัยที่มาจากศรีลังกากับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดแห่งสหราชอาณาจักรเขาพบอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าคนที่ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเนี่ยมีระดับค่าภูมิคุ้มกันลดลง 1.38 เท่าเมื่อเทียบกับเชื้อเดลต้ากับเชื้ออู่ฮั่นเชื้ออู่ฮั่นคือเชื้อออริจินอลเลยนะฮะเชื้อเดลต้าคือเชื้ออินเดียกลุ่มนักวิจัยก็ยังพบอีกว่าพอวัคซีนของซิโนฟาร์มเนี่ยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้น้อยโดยจากผลการตรวจเลือดก็พบว่าผู้ที่รับวัคซีนซิโนฟาร์มกับผู้ที่เคยติดโควิด-19 เนี่ยทั้งที่ยังไม่รับวัคซีนใดๆมาก่อนเลยเนี่ยกับมีค่าระดับภูมิคุ้มกันไม่แตกต่างกันมากนะนี่คือจุดนึงที่เจอนอกจากนี้ครับงานวิจัยในศรีลังกาก็ยังพบว่าวัคซีนซิโนฟาร์มเนี่ยมีประสิทธิภาพลดลงอีก10เท่าในการป้องกันเชื้อเบต้านี่มาอีกเชื้อนึงแล้วนะฮะซึ่งมีข้อสันนิษฐานว่าเชื้อกลายพันธุ์เบต้าเนี่ยมันหลบหลีกวัคซีนได้ดีกว่าสายพันธุ์อื่นด้วยนะครับทีนี้สิ่งที่เรามองต่อไปก็คืองานวิจัยจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กในสหรัฐก็พบว่าวัคซีนของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันมีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อเดลต้าหรือเชื้ออินเดียลดลงเมื่อเทียบกับเชื้ออู่ฮั่นเพราะวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสันมีประสิทธิภาพลดลงเหลือแค่ 33% ครับเมื่อพบกับเชื้อเดลต้าเห็นไหมฮะโอ้ซึ่งก็ทำให้หลายคนกำลังประเมินเรื่องนี้เหมือนกันจนกระทั่งแม้แต่คุณหมอในบ้านเราเนี่ยนะครับคือนายแพทย์มานพพิทักษ์ภากรเนี่ยนะฮะเป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยการแพทย์แม่นยำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเนี่ยนะก็ยังโพสต์ Facebook ส่วนตัวนะครับนะโดยแกบอกว่าคือเป็นห่วงว่าแผนการจัดหาวัคซีนของไทยเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาจอห์นสันแอนด์จอห์นสันใหม่อีกทีนะครับเพราะว่าฉีดครบโดสคือ1เข็มของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันเนี่ยอาจจะไม่พอเพราะโดยจากการทดลองของในนิวยอร์กก็ทำให้เห็นครับว่าคนที่รับการฉีดจอห์นสันแอนด์จอห์นสันเนี่ยอาจจะต้องมีการฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกันแบบไข้หรือสูตรผสม mix and match กับเทคโนโลยี mRNA เช่นเดียวกันกับ AstraZeneca ในอนาคตก็เป็นไปได้นะครับนี่ก็เอาให้ดู2ยี่ห้อที่เอามาเปรียบเทียบกันตรงนี้เผื่อจะได้เห็นครับว่าตรงนี้เขาจะมีการพูดคุยกันยังไงแล้วก็แต่ละวัคซีนมีเทคโนโลยีมีความแตกต่างกันอะไรยังไงบ้างนะครับท่านผู้ชมครับเวลาในขณะนี้ครับเที่ยง55นาทีเกือบบ่ายโมงแล้วนะฮะเบื่อกันหรือยังครับท่านผู้ชมครับทักทายกันนิดนึงนะครับอย่าลืมกดไลค์กด follow กดแชร์นะครับแหมไม่ต้องบอกกันเลยนะครับว่างๆกดได้เลยฮะนิ้วอย่านานอย่าแช่กระดิกนิดนึงครับกดไลค์ follow and share นะครับสำหรับ Facebook แล้วกลับไปดูย้อนหลังในแต่ละช่องทางที่จัดไว้4ช่องทางนะครับ Facebook B Times YouTube B Times นะฮะ Podcastมีถามอันนี้ฟังแต่เสียงไม่เห็นหน้านะครับแล้วก็เว็บไซต์ของเรา www.btimes.biz ด้วยนะครับ
โอ้พูดปั๊บมาปุ๊บขอบคุณมากๆเลยนะฮะที่ส่งกันเข้ามานะครับติดตามข่าวสารของเราเพราะว่าไอการที่เราสามารถแชร์กันไปได้เรื่อยๆนะครับกดไลค์กด follow เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนจะรับข้อมูลข่าวสารเป็นตลอดเวลาจันทร์ถึงศุกร์กับเราเนี่ยนะครับเบื่อก็เรียนครับจะไปทานข้าวทานปลาก็เรียนครับวันศุกร์นะบอกกันนิดนึงใครเบื่อแล้วจงเข้ามาหน่อยใครยังไม่เบื่อบอกมาหน่อยนะฮะครับเบื่อก็ยังหรือยังไม่เบื่อดีนะครับอย่าลืมกันนะครับใครมีเรื่องราวอะไรต่างๆข้อเสนอต่างๆความเห็นต่างๆก็สามารถส่งมันเข้ามาได้เป็นประจำในรายการของเรานะฮะเราเปิดความคิดเห็นต่างๆให้ท่านผู้ชมนั้นได้ติดตามกันอยู่ตลอดเวลานะครับวันนี้คำถามของเราเข้ามาแน่นๆกันเยอะมากๆนะฮะแล้วก็ไปดูอีกเรื่องราวต่อไปซึ่งผมถือว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจโดยเฉพาะยิ่งระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเพศไหนได้รับผลกระทบจากโรคโควิด19มากกว่ากันถามว่าในแง่ไหนในแง่เรื่องของงานการนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับบทสรุปที่ออกมาจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศที่เรียกกันว่า ILO ILO นี่คือย่อมาจาก International Labour Organization นี่นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานสำคัญของสหประชาชาติก็พูดถึงอย่างนี้ครับว่าตั้งแต่โควิด19เกิดการระบาดในโลกใบนี้มาถึง16เดือนเต็มๆเนี่ยพบว่าอย่างเงี้ยผู้หญิงในวัยทำงานเนี่ยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด19มากกว่าผู้ชายที่อยู่ในวัยทำงานและอัตราการจ้างงานของผู้ชายเนี่ยนะฮะจะฟื้นตัวเร็วกว่าผู้หญิงในช่วงปี2021ถึงปี2022คือปีนี้กับปีหน้าโอ้โหฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยผู้หญิงก็แย่เลยสิครับสูญเสียกำลังใจแย่เลยนะครับถามท่านผู้ชมอย่างนี้เลยครับว่าองค์การแรงงานระหว่างประเทศบอกอย่างนี้ละนะฮะว่าผู้หญิงในวัยทำงานเนี่ยนะฮะได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของการจ้างงานเนี่ยมากกว่าผู้ชายถามท่านผู้ชมครับว่าจริงหรือไม่จริงจริงหรือไม่จริงครับผู้หญิงในวัยทำงานได้รับผลกระทบในการจ้างงานมากกว่าผู้ชายจริงหรือไม่จริงในยุคโควิดเนี่ยนะฮะถามแล้วนะครับท่านผู้ชมลองส่งมันเข้ามาดูนะครับเพราะว่าผลการสำรวจตรงนี้และการเปิดเผยจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศเนี่ยมันชี้อะไรได้หลายอย่างในยุคของโควิด19ด้วยนะครับคืออย่างนี้ฮะคือผู้หญิงเนี่ยเสี่ยงที่จะตกงานมีรายได้ลดลงและแถมยังต้องทำงานหนักกว่าผู้ชายในยุคโควิด19ด้วยนะฮะเนี่ยจึงถามท่านผู้ชมตรงนี้ถ้าว่าท่านผู้ชมคิดว่าใช่หรือไม่ใช่อ่ะถามงี้ดีกว่าง่ายๆกว่านะฮะผู้หญิงเสี่ยงตกงานรายได้หดหายทำงานหนักกว่าผู้ชายในยุคโควิดใช่หรือไม่ใช่ส่งเข้ามาครับเอาคำถามนี้นะฮะง่ายดีฮะท่านผู้ชมจะได้แบบเข้าใจได้ง่ายๆด้วยแล้วก็ตอบได้ไม่ยากด้วยทันทีได้เลยนะครับคำถามก็คือผู้หญิงเสี่ยงตกงานรายได้ลดและทำงานหนักกว่าผู้ชายในยุคโควิดไหมองค์การแรงงานระหว่างประเทศพูดถึงเรื่องนี้อย่างมากนะครับว่าทำไมล่ะครับจึงได้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เพราะว่าในมาตรการควบคุมโควิด19เนี่ยนะครับที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกเนี่ยเราจะพบกันอย่างนี้ครับว่าผู้หญิงมีความเสี่ยงสูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับผู้ชายในการที่จะถูกบอกเลิกจ้างลดชั่วโมงทำงานทั้งท่านที่รักษาสถานะการจ้างงานนะครับและที่สำคัญก็คือว่าผู้หญิงเนี่ยได้รับการเลิกจ้างนะครับมีรายได้ลดและยังต้องทำงานหนักมากขึ้นกว่าผู้ชายเนี่ยในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทโรงแรมร้านอาหารและโรงงานนี่คือ3กลุ่มธุรกิจนะฮะที่ผู้หญิงในวัยทำงานได้รับผลกระทบมากกว่าผู้ชายผมทวนอีกทีคือโรงแรมร้านอาหารและโรงงานทีนี้เราต้องกลับมาดูครับว่ามันมีเหตุผลที่ซัพพอร์ตหรือสนับสนุนตรงนั้นไหมสิ่งที่บอกต่อไปก็คือว่านอกจากรายได้ของผู้หญิงในวัยทำงานจะลดลงมากแล้วเนี่ยนะครับผู้หญิงยังต้องทำงานหนักเพิ่มขึ้นแถมไม่ได้ค่าแรงต่างหากมันก็เป็นดูแล้วจะมีเหตุผลตรงนี้เหมือนกันนะฮะเช่นกิจกรรมประเภทการดูแลบ้านการเลี้ยงดูลูกและการสอนเด็กเล็กเพราะเด็กต้องถูกให้เรียนอะไรฮะเรียนออนไลน์เพราะตรงนี้กลับมาตกเป็นหน้าที่ของสุภาพสตรีไม่ว่าผู้หญิงคนนั้นจะมีอาชีพเป็นแม่บ้าน 100% หลังแต่งงานแล้วหรือจะมีอาชีพเป็นทั้งมนุษย์เงินเดือนแต่วันนี้ต้องทำงานที่บ้านและยังต้องดูแลลูกกรณีที่มีลูกไม่ว่าจะเป็นลูกน้อยหรือว่าลูกที่อยู่ในวัยเรียนถ้าดูจากเหตุผลตรงนี้ก็ดูจะเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลนะครับว่าทำไม 1. เพศหญิงจึงสูญเสียในการถูกบอกเลิกจ้างตกงานมากกว่าผู้ชายในวัยโควิดในช่วงของยุคโควิด 2. ทำไมผู้หญิงจึงต้องทำงานหนักมากขึ้นในยุคโควิดเมื่อเทียบกับผู้ชายนะครับสิ่งสำคัญต่อมาเนี่ยนะครับก็คือว่าอาชีพนะอาชีพแนวหน้ามีอัตราส่วนของผู้หญิงมากกว่าผู้ชายอย่างมากเช่นหมอและพยาบาลมีอัตราส่วนของผู้หญิงเนี่ย70-75% ในแต่ละหมวดหมู่ด้วยอีกทั้งอาชีพบริการอย่างพนักงานในซูเปอร์มาร์เก็ตก็ทำให้ผู้หญิงเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิดมากกว่าผู้ชายหลายเท่าอันนี้น่าสนใจท่านผู้ชมลองเข้าไปในร้านสะดวกซื้อจะแห่งไหนก็ได้แล้วลองสังเกตกันนิดหนึ่งครับว่า
ในร้านสะดวกซื้อตรงนั้นที่มีพนักงานอยู่ในร้านเนี่ยผู้หญิงหรือผู้ชายมากกว่ากันนะมันจะได้เห็นตรงนี้ได้ชัดเลยนะฮะเพราะว่า ILO เนี่ยนะครับหรือองค์การแรงงานระหว่างประเทศเนี่ยยังบอกต่อไปครับว่าผู้หญิงเนี่ยถูกเลิกจ้างไปถึง 4.2% จากสถานการณ์โควิดเอาพูดง่ายๆก็เท่ากับว่ามีผู้หญิง54ล้านคนที่ตกงานในขณะที่ผู้ชายเนี่ยตกงาน 3% คือน้อยกว่าผู้หญิงหรือมีผู้ชายถูกเลิกจ้างเนี่ยนะครับน้อยกว่าผู้หญิงด้วยซ้ำไปนะฮะอย่างไรก็ตามนะฮะถ้าไปเทียบกับปี19คือ2019เนี่ยผู้หญิงเนี่ยนะครับมีอัตราของการว่างงานตกงานเนี่ยสูสีกับผู้ชายเป็นไปได้เพราะอะไรทราบไหมในช่วงปี19นั่นคือปีแรกที่เกิดโควิด19และตอนนั้นไม่มีประเทศไหนเรียนรู้มาตรการหรอกครับที่จะสามารถควบคุมโควิด19ได้ทันมีอยู่เมืองเดียวก็คืออู่ฮั่นตอนนั้นที่งัดสารพัดทุกอย่างเลยคือต้องการปิดช่องทางตัดวงจรการแพร่กระจายเชื้อหรือติดเชื้อทีนี้ทุกประเทศก็เริ่มเรียนรู้มากยิ่งขึ้นจริงๆแล้วข้อมูลตรงนี้เนี่ยนะครับที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศพูดถึงว่าทำไมผู้หญิงถึงเสี่ยงกว่าผู้ชายในการตกงานรายได้หดแล้วก็ทำงานหนักกว่าผู้ชายเนี่ยมันต้องกลับเข้ามาดูตรงที่ว่าอุตสาหกรรมและธุรกิจประเภทไหนที่มีการจ้างงานผู้หญิงมากกว่าผู้ชายและตรงนี้มันจะเห็นได้ชัดเลยครับถ้าอุตสาหกรรมผู้หญิงถ้าอุตสาหกรรมธุรกิจนั้นจ้างผู้หญิงมากกว่าในยุคโควิดแน่นอนครับว่าการตัดค่าใช้จ่ายยุคองค์กรไหนมีผู้หญิงมากกว่าก็จะถูกการตัดควบคุมรายจ่ายมากกว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่เห็นด้วยกับจุดหนึ่งนะที่ทำให้ตอนนี้ work from home และเรียนออนไลน์ทำให้ภาระตกอยู่กับผู้หญิงที่บ้านมากที่สุดจริงๆครับเพราะในขณะที่ผู้ชายก็ยังคงต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวมันต่อไปนะฮะจึงได้ถามท่านผู้ชมนะครับเมื่อสักครู่ว่าผู้หญิงเสี่ยงตกงานรายได้ลดทำงานหนักกว่าผู้ชายในยุคโควิดใช่หรือไม่ใช่จริงหรือไม่จริงส่งกันเข้ามานะครับท่านผู้ชมครับนะตอนนี้ท่านผู้ชมอยู่กับคุยกับบัญชาอยู่นะครับจะเกิดอะไรขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจประเทศครับถ้าหนี้สาธารณะทะลุ 60% ของ GDP นะฮะก็คงเป็นเรื่องวินัยทางการเงินกันนะฮะยังไม่เบื่อครับฟังไปทานไปทานข้าวไปด้วยครับไม่เบื่อค่ะฟังต่อค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยนะฮะชอบคุณบัญชาครับได้ดูได้ฟังได้อ่านแล้วก็น่าสนใจทุกอย่างเลยนะครับขอบคุณมากๆครับอย่าลืมทานข้าวด้วยนะครับแล้วก็ทานน้ำเยอะๆด้วยนะครับคุณบัญชาครับขอบคุณมากเลยครับนาราจีก็ขอทานน้ำเลยนะฮะครับแล้วครับท่านผู้ชมครับผมว่าอาจจะสมควรแก่เวลาแล้วกันแล้วครับบ่ายโมงสามมาทานนั้นทานนั้นปั๊บเลิกเลยนะฮะก็อย่างนี้ครับเพราะว่าโอ้เราทำมันมาตั้งแต่ตอนเท่าไหร่ผมว่าวันนี้มันน่าจะเกือบ2ชั่วโมงแล้วนะฮะอาจจะเป็นช่วงที่ยาวนานที่สุดที่กลับมาทำก็ได้นะครับก็เช่นเคยนะครับท่านผู้ชมครับติดตามคุยกับบัญชาได้นะครับจันทร์ถึงศุกร์เวลาโดยประมาณ10 โมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นถึงได้บอกครับว่าจะให้ดีไม่พลาดเนี่ยให้ตั้ง C First ที่ Facebook B Times ของท่านนะครับแอคเคาท์ของท่านเลยนะฮะและแน่นอนครับว่าเมื่อชมสดไปแล้วกลับไปดูสดแบบแห้งย้อนหลังได้ก็คือเวอร์ชันไลฟ์นี่แหละครับแต่ดูย้อนหลังนะฮะนอกจากนั้นยังมีเวอร์ชันในการที่ตัดแต่ละประเด็นสั้นๆกระชับขึ้นในแต่ละประเด็นทุกวันทุกสื่อของเรานั้น4สื่อออนไลน์ของเราไม่จำได้ไม่ยากเลยนะฮะ Facebook B Times follow กันแล้วยังถ้ายัง follow เลยครับนะฮะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ follow ทุกครั้งส่งให้เพื่อนๆดูตลอดเวลาเลยนะฮะรวมถึงคอมเมนต์ในรายการด้วยถึงจะเป็นคลิปย้อนหลังท่านก็แสดงความคิดเห็นได้เหมือนเดิมนะครับ2YouTube B Times นะฮะ YouTube B Times ก็เข้าไปที่ YouTube นะได้คีย์คำว่า B Times เท่านั้นเองครับก็จะพบกับคลิปสั้นของเราคุยกับบัญชารายการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพรายการ B Times แบบออริจินอลทางหน้าช่อง3ก็อยู่ใน YouTube B Times ของเรานะครับช่องทางที่3ครับฟังแต่เสียงไม่ต้องดูหน้านะฮะก็คือ B Times Podcast นะครับ B Times Podcast เนี่ยท่านผู้ชมต้องโหลดแอปพลิเคชันตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะฮะคือ Podbean หรือ Spotifyแล้วก็คีย์คำว่า B Times นั่นเองครับและสุดท้ายก็คือ www.btimes.biz นะฮะไม่ใช่ .com นะฮะนี่ก็เป็นเว็บไซต์ของเราที่เราจัดเอาไว้ให้นี่คือสื่อออนไลน์ทั้งหมดของ B Times ที่เราพร้อมให้กับท่านผู้ชมนั้นเข้าไปค้นหาสาระข้อมูลและฟังข่าวสารเป็นประจำทั้งเรื่องสถานการณ์ทั้งในและต่างประเทศเป็นประจำตลอดเวลานะครับวันนี้เวลาหมดเวลานะครับดูแลสุขภาพกันด้วยพักผ่อนในวันเสาร์อาทิตย์นะครับสุขภาพมาก่อนนะครับและเดี๋ยวความสุขจะตามมาร่วมมือกันนะครับล้างมือทุกครั้งตลอดเวลาที่คุณเลือกคุณจับอะไรก็แล้วแต่นะฮะสเปรย์เจลแอลกอฮอล์พกติดตัวตลอดเวลาใช้ถี่และบ่อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับเวลาคุณไปจับนู่นจับนี่อะไรแล้วเนี่ยหน้ากากอนามัยครับชั้นเดียวก็ได้2ชั้นก็ได้ยิ่ง2ชั้นในพื้นที่ที่คุณจำเป็นต้องเข้าไปและอยู่เป็นเวลานานนะครับกลับเข้ามาบ้านถ้าบ้านมีห้องน้ำอยู่นอกบ้านอาบน้ำแต่งตัวใส่ชุดใหม่นอกบ้านก่อนเข้ามาในบ้านนะครับแล้วไม่ต้องเอาชุดนั้นเข้ามาในบ้านด้วยนะฮะเป็นการตัดช่องทางวงจรของเชื้อที่อาจจะเกิดความเสี่ยงเข้ามาในบ้านก็ได้นะครับ
แล้วก็แน่นอนครับออกกำลังกายสม่ำเสมออยู่ในบ้านอะไรต่างๆช่วงนี้นาทีนี้ตัวเลขสูงจริงๆนะครับแล้วก็อย่าลืมครับฉีดวัคซีนกันนะฮะทั้งหมดนี้คือความปรารถนาดีจากทีมงาน B Times ของเรานะครับแล้วเราจะกลับมาเจอกันใหม่นะฮะพักผ่อนเช้าที่แล้วเดี๋ยวจันทร์หน้ากลับมาพบกันใหม่นะครับเตรียมตัวดูแลรักษาสุขภาพกันให้พร้อมกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ